عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. ขอความรักพระเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าความมีบารอกะห์นิอามะห์เราะห์มะห์ซะลามะห์อาฟิยะห์มุตมะอินนะห์ขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านขอแสดงความเคารพแด่ท่านประธานในพิธีในค่ำคืนนี้ท่านศักชัยบุญมาอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานในพิธีในค่ำคืนนี้ที่ให้เกียรติมาเปิดงานกับเราแล้วเมื่อสักครู่ท่านสส.สิริพงษ์รัศมีที่ได้มากล่าวทักทายกับบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านบรรดาท่านอิหม่ามประจำมัสยิดคอเตบิลันคณะกรรมการมัสยิดคณะครูอาจารย์ที่มาร่วมงานที่สำคัญก็คือท่านเจ้าภาพเป็นประธานจัดงานในวันนี้ท่านอิหม่ามประจำมัสยิดดารุลมุมินีนท่านอิหม่ามฮัมมัดมัดมูซาท่านคอเตบท่านบิลันและคณะกรรมการมัสยิดดารุลมุมินีนคณะกรรมการจัดงานวันสำคัญในวันนี้ที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมรับฟังร่วมพูดคุยในเรื่องราวที่หัวข้อทางคณะกรรมการได้จัดขึ้นให้ผมได้พูดคุยกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่องเมื่อกฎหมายเปิดช่องความเป็นเสรีสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องไม่ใยดีกับยาเสพติดซึ่งเป็นหัวข้อที่จริงๆแล้วบางครั้งบางคราวและบางส่วนเราก็มีความเข้าใจกันบ้างในบางโอกาสแต่ผมก็มั่นใจนะครับว่า อีกบางมุมเนี่ยหรือในอีกบางด้านเราคงต้องอาศัยหลักการศาสนาเข้ามากำกับอย่างลึกซึ้ง
ถึงแม้ว่าในเรื่องนี้ทางกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยหรือทางสำนักจุฬาราชมนตรีหลากหลายท่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการแถลงการได้มีการพูดคุยผ่านสื่อของสำนักจุฬาราชมนตรีให้ทราบในเรื่องของยาเสพติดบางตัวยกตัวอย่างเช่นเรื่องของกัญชาเสรีอาจจะเป็นเรื่องที่คุ้นหูเป็นประจำก่อนหน้านี้ที่ได้มีการพูดคุยหนึ่งในกระบวนการของยาเสพติดถึงแม้ว่าวันนี้ผมไม่ได้มีโอกาสที่จะมาพูดคุยเรื่องเฉพาะเพราะหัวข้อมันอันรวมหมายถึงสิ่งที่เรากำหนดแน่ตายตัวตามหลักการศาสนาอิสลามว่าสิ่งนั้นถูกระบุและกำหนดชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คือยาเสพติดยาเสพติดที่เป็นที่ต้องห้ามโดยบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าตามหลักการของศาสนาอิสลามที่มีความชัดเจนส่วนใดที่ไม่มีความชัดเจนเราจะเรียกสิ่งนั้นว่ามันมีความคลุมเครือหรือเป็นเรื่องที่ชุบะเราก็ไม่ได้ลงฟันธงหูกลมลงไปในส่วนสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งที่มีความชัดเจนที่เรากำลังเรียกมันว่ายาเสพติดชื่อก็บอกแล้วว่ามันเป็นตัวมอมเมาเป็นตัวทำลายและทำให้เกิดความเสียหายในทุกเรื่องเดี๋ยวเราได้พูดเรื่องรายละเอียดกันแต่ในวันนี้ที่เรามาพูดคุยมาร่วมรับฟังเรื่องของช่องกฎหมายเปิดเสรีในวันนี้ในวลีหรือข้อความแรกที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจในกระบวนการแรกก่อนว่าเมื่อกฎหมายผมขอใช้คำว่ากฎหมายเลยแล้วกันกฎหมายเปิดช่องเสรีเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจคำว่าเสรีซึ่งเต็มๆมันก็คือเสรีภาพภาษาอาหรับเราเรียกมันว่าฮุริยะหรือฟรีดอมฟรีดอมฮุริยะเสรีหรือเสรีภาพมันคืออะไรอิสลามกำหนดกรอบไว้ให้เราเข้าใจได้แค่ไหนในฐานะที่เราต้องคุยตามหลักวิชาการนะครับของศาสนาด้วยเพราะว่าวันนี้เราคงกำหนดศัพท์ทางสากลไม่ได้เพราะบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าคำว่ากฎหมายกับคำว่าคำสอนศาสนาเนี่ยเรายังตกผลึกเรื่องนี้ไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้เวลามีเรื่องกฎหมายกำหนดห้ามเรื่องใดก็ตามให้เราปฏิบัติไม่ได้กีดกันในเรื่องราวเหล่านี้เราเชื่อฟังเราปฏิบัติตามเพราะเราเข้าใจว่านั่นเป็นเรื่องของกฎหมายแต่พอวันใดกฎหมายปลดล็อกในเรื่องของบางเรื่องเราก็เลยเข้าใจว่าการปลดล็อกของกฎหมายในเรื่องนี้มันทำให้มุสลิมอย่างพวกเราเนี่ยเข้าไปสัมผัสเข้าไปล่วงเกินเข้าไปดำเนินการในส่วนเรื่องนั้นได้แต่จริงๆแล้วถ้าหากว่ากฎหมายปลดล็อกแต่มันเป็นเรื่องที่ผิดคำสอนของหลักการศาสนาอิสลามเราก็ยังคงหลักการไว้ดังเดิมไม่สามารถที่เราจะไปเข้าใจว่ากฎหมายเวลาปลดล็อกเรื่องหนึ่งแล้วคำสอนศาสนาก็จะถูกปลดล็อกตามไปกันด้วยนี่มันเป็นความเข้าใจผิดของพี่น้องมุสลิมของเราในบางส่วนอันนี้ขอให้พี่น้องแยกก่อนนะครับเวลาหัวข้อที่เขาให้พูดในค่ำคืนนี้เมื่อกฎหมายเปิดช่องเสรีแปลว่าเปิดช่องเสรีโดยกฎหมายไม่ใช่คำสอนของหลักการศาสนาอิสลามเราจะคุยเรื่องนี้มันก็เลยมีวลีต่อท้ายซึ่งอาจจะเป็นคำตอบได้เลยแสดงว่าเวลากฎหมายปลดล็อกเนี่ยไม่ได้ปลดล็อกเสรีภาพในเรื่องเดียวแน่ทุกวันนี้มันหลายเรื่องซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันก็หลายเรื่องผมยกตัวอย่างเช่นกฎหมายไม่ว่าอะไรในเกี่ยวกับเรื่องของการพนันแต่คำสอนศาสนานั้นมันกำลังบอกเราว่าเป็นที่ต้องห้ามกฎหมายไม่ได้ว่าอะไรเปิดเสรีในเรื่องของการขายบริการทางเพ
แต่ศาสนาอิสลามเราห้ามปรามกันมานมนานแล้ว 1,400 กว่าปีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าพี่น้องแบ่งโซนความรู้สึกและความคิดได้ว่าอะไรคือกฎหมายอะไรคือคำสอนของศาสนาจริงๆแล้วแบ่งแดนความดำกับความขาวตรงนี้มันชัดเจนแต่พอเรื่องบางเรื่องบางครั้งเราอาจจะสับสนเล็กน้อยสับสนเล็กน้อยแต่มันก็เป็นคนกลุ่มเดียวคือคนกลุ่มที่กำลังจาบจ้วงและผิดหลักธรรมคำสอนของศาสนามาแต่เก่าก่อนแล้วก่อนหน้านี้เวลามีกฎหมายมารองรับในเรื่องของเสรีภาพมาปลดล็อกก็เลยเข้าใจว่านั่นไงกฎหมายปลดล็อกเสรีภาพเป็นหลักฐานอ้างอิงยืนยันว่าเรื่องนี้ปฏิบัติได้เลยเพราะแต่ก่อนหน้านี้ทั้งที่มีคำสอนศาสนาห้ามอย่างตายตัวอยู่แล้วแต่เราก็ยังเข้าใจอยู่ดีว่าเราฝืนแบบลับๆเพราะไม่กล้าเปิดเผยแต่ผลปรากฏว่าเวลามีกฎหมายเสรีมารองรับเรื่องราวเหล่านี้เราก็เลยกล้าเปิดเผยตัวผมมั่นใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเจาะลึกเรื่องของยาเสพติดเอาประเด็นร้อนนะปัจจุบันที่มีกฎหมายเสรีมาคุยเรื่องของกัญชาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคำสอนมุสลิมอย่างเดียวตอนนี้ศาสนิกชนอื่นก็เดือดร้อนกันไปทั่วประเทศคือเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าเลยทีเดียวเพราะมันทำให้ศีลธรรมหรือว่าทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีในทุกระบบองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนเข้าไปเหมือนระบบมืดยุคยาฮิลยาอีกครั้งหนึ่งหลายโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนศาสนาผมนี่เป็นครูสอนศาสนาเหมือนกับครูหลายๆคนโรงเรียนสอนสามัญภาคประชาบาลในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดสพต.หรือสพป.สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษาหรือประถมศึกษาเด็กประถมนะครับตอนนี้ครูต่อสู้เรื่องของยาเสพติดตัวนี้เยอะมากก็คือเรื่องของกัญชาเพราะลูกหลานเยาวชนเราเข้าใจว่าเมื่อกฎหมายปลดล็อกมันคือฟรีดอมฮุรียะอิสรภาพไม่บาปพูดภาษาเราก็คือไม่บาปไม่เป็นอะไรทำให้ผู้ปกครองก็ดีครูก็ดีโต๊ะอิหม่ามที่ดูแลสรรพบุรุษก็ดีตอนนี้วุ่นวายกันไปหมดเลยผมให้พี่น้องได้แง่คิดอย่างนี้ก่อนจะคุยเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยท่านลองดูเรื่องบางเรื่องที่มันตกผลึกไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็เสียเกียรติความเป็นมุสลิมเพราะมุสลิมเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเสื่อมเกียรตินบีก็ห้ามไม่อยากให้เราทำแต่ต้องอยู่แล้ว3ปีก่อนหน้านี้พี่น้องไม่เคยเห็นใครพกใบกระท่อมเหน็บเอวเลยเอาเรื่องเล็กก่อนเรื่องเล็กๆเรื่องเทาๆก่อนไม่เคยมีใครนี่พกรูดมาใส่กระเป๋าเลยผมถามว่าทำไมสถานการณ์มันเป็นอย่างไรถึงไม่พกถึงไม่ปลูกถึงไม่มีครอบครองทั้งที่ภาวะการเป็นมุสลิมของเรามันก็ดังเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พอมีการปลดล็อกเสรีในเรื่องของกฎหมายพี่น้องใครก็ตามเราไม่คุยและเราคุยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเรา30ไร่นี่แปลว่าปลูกกันรึดเลยแล้วก็ปลูกไม่พอนะสับบุรุษของโต๊ะอิหม่ามทุกมัสยิดจนโต๊ะอิหม่ามปากใต้ที่ผมไปสัมผัสหลายจังหวัดเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้โต๊ะอิหม่ามสายหัวเลยพี่น้องควงสับบุรุษรูดมาวันศุกร์เลยเหน็บใส่กระเป๋าเลยผลปรากฏว่าไม่ได้เอาหนังมัดไว้ไม่เอาหนังมัดแล้วก็เยาวชนที่เป็นคนวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนู่นครับอยู่ในป่ายางรูดทั้งก้านแดงก้านดำก้านขาวก้านเขียวอะไรก็แล้วแต่เต็มป่ายางเลยคนไปกรีดยางไปเหยียบนึกว่าขี้ช้างจริงๆไม่ใช่มันรูดกันเป็นกองเลยต้มกันอยู่ในป่ายางแต่ส่วนคนที่เป็นวัยชราชนคนอายุอนามเยอะแล้วฟันเหลือ6ซี่7ซี่พกกันมาอย่างกับแบงค์ดอลลาร์เลยใส่กระเป๋ากูลงมาสำหรับ
แปลว่าเวลาก้มสุญูดปังนี่ปิวกระจายออกจากกระเป๋านี่ไปติดหน้าผากโต๊ะอิหม่ามอีกจะสุญูดเลยต้องเป็นมัสอะลอฮ์เลยว่าใบกระท่อมติดหน้าผากนี่สุญูดซอกเปล่าเพราะใบกระท่อมมากั้นกลางระหว่างหน้าผากกับผ้าสะญะดะห์นี่ถือว่าปิดหน้าผากตัวกั้นหน้าผากหรือเปล่าเอาอีละประเด็นฟิกก็มาคุยเรื่องใบกระท่อมท่านลองดูเรื่องนี้อันนี้ผมให้แง่คิดนะครับจริงๆเรื่องกระท่อมนี่จริงๆแล้วนี่บอกได้เลยว่าความรู้สึกและความเข้าใจอะไรที่มันเป็นอย่างเนี้ยเราไม่เคยทำมานานแล้วท่านก็รู้ดีท่านก็รู้ดีแต่ผลปรากฏว่าเวลาวันนี้มันมีช่องของกฎหมายซึ่งเรายังไม่เข้าใจคำว่าเสรีเพราะอิสลามเราคุยเรื่องนี้ท่านอย่าไปฟังเรื่องอื่นนะผมเลยกล้าพูดแล้วผมก็จะต่อสู้เรื่องนี้ว่าถ้าเราเข้าใจคำว่าฮุริยะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการแสดงบทความของบรรดาอุลามะเราจะเข้าใจว่าอิสลามเราคุยเรื่องนี้มาแต่เก่าก่อนแล้วไม่ใช่เพิ่งมาคุยกันในรัฐบาลไม่ใช่คุยกันเฉพาะคนไทยแล้วเราก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยเสรีภาพเราเลยต้องคุยก่อนที่จะคุยเรื่องยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวงผมไม่เอาบ้านใครในจังหวัดนนทบุรีเมื่อก่อนนี้เวลาใบกระท่อมหรือกัญชาเนี่ยไม่มีจริงๆไม่อยากจะขุดคุยสองเรื่องนี้มาพูดแล้วเพราะคำว่ายาเสพติดในหัวข้อทุกวันเนี่ยเดี๋ยวได้กำหนดกำกับศัพท์ทางวิชาการและทางเทคนิคเลยแต่ที่ต้องคุยเนื่องจากว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปถนนเส้นสุพรรณบุรีบ้านผมเนี่ยตลิ่งชันสุพรรณบุรีเมื่อก่อนนี้มีขายอยู่สองอย่างที่ฮาลาลมุสลิมกินได้หนึ่งมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนสองก็คือน้ำอ้อยผลปรากฏว่าเวลากระท่อมกับกัญชาเสรีมาน่ะคนใส่หมวกเท่านั้นเลยน่ะที่ไปขายบางร้าน1คืบเจอ1ร้าน1คืบเจอ1ร้านจะหามะพร้าวกินต้องไปต่างจังหวัดไปแล้วจะหาน้ำอ้อยกินก็ไปต่างจังหวัดแปลว่าเจอแต่คนขายใบกระท่อมกับกัญชาน้ำกัญชงน้ำกัญชาแล้วก็ขายกันเกือน1คืบเจอ1ที1คืบเจอ1ร้านเส้นตลิ่งชันสุพรรณบุรีเจออย่างนี้เลยตลอดแนวทีนี้มันเป็นคำถามนะครับเราไม่ต้องเรียนหนังสือเลยเป็นคำถามนิดหนึ่งอันนี้ผมจะใช้ดาเลนอักลียะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องดาเลนนักลียะหลักฐานเชิงตัวบทในหลักการศาสนาผมไม่เรียนหนังสือท่านไม่ต้องเรียนหนังสือเราจะกำกับเรื่องนี้เข้าใจได้ยังไงในความชัดเจนก่อนหน้านี้กฎหมายเขาห้ามเขาจับเราเข้าคุกผลปรากฏว่าเรากลัวเรื่องนี้หมดเลยทั้งที่เรื่องนี้หลักการศาสนาก็ระบุมีการห้ามปรามเรื่องของการทำลายอยู่แล้วมันทำลายหลายเรื่องนะทำลายเรื่องสุขภาพทำลายเรื่องของทรัพย์สินทำลายเรื่องของสังคมทำลายเรื่องของครอบครัวทำลายเรื่องของศักยภาพและสมรรถภาพไอ้พวกเราจะเอาตัวหลังนี่แหละเวลาคุยถ้ามันทำลายสมรรถภาพแล้วก็กูจะเลิกแต่เวลาทำลายเรื่องอื่นนะไม่เอาซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยเราเข้าใจมานานแล้วแต่พอวันนี้เลยเข้าใจตามกันผมยกตัวอย่างอย่างเนี้ยถ้าวันนี้อาหารการกินที่มันเคยกินไม่ได้ถูกแปะตาฮาลาลนี่ผมว่าท่านกินไหมอ่ะหมูแผ่นแปะตาฮาลาลเอาท่านคิดว่ามันจะฮาลาลตามความรู้สึกท่านไหมหรือเขาปลดล็อกเฮ้ยหมูกินได้แล้วเพราะมีตาฮาลาลรับรองหรือมันจะปลดล็อกของฮารอมให้กลายเป็นของฮาลาลเพราะเรื่องนี้เรื่องการปิดป้ายหรือการแปะป้ายฮาลาลเพราะฉะนั้นผมได้บอกกับท่านทั้งหลายว่าเมื่อก่อนนี้ท่านลองดูแล้วครับใครพกใบพวกเนี้ยไว้ในกระเป๋านะแล้วก็รูดอยู่เนี่ยโอ้โหอายคนมากเลยเสื่อมเกียรติอับอาย
แต่พอกฎหมายเริ่มที่จะปลดล็อกเรื่องนี้แล้วปลดล็อกจริงเนี่ยพวกเราทำหมดเลยจนกระทั่งว่าคนมีความรู้ก็ปลูกในสวนหลังบ้านเลยรื้อทุเรียนออกเลยนะหมอนทองหมอนทองเอาออกเกี้ยงเลยปลูกกระท่อมดีกว่าสาว่าจะรวยเร็วกัญชงกัญชามาเต็มอื้อไปหมดเลยแล้วผลปรากฏว่านักเรียนปัจจุบันตอนนี้ไอ้ใบจงใบจากไม่ดูดแล้วนะพกกัญชามาโรงเรียนเลยเน็บเอวกันนี่แปลว่าใต้เข็มขัดนี่มาบารณาต่อสู้กันมาทั้งโรงเรียนปนอกทั้งสถาบันการศึกษาในระดับสามัญอุดมศึกษาเต็มไปหมดเลยตอนนี้เพราะเข้าใจว่าเรื่องของเสรีเนี่ยเขาเปิดไว้แล้วเลยขอให้พี่น้องเข้าใจสตาร์ทเริ่มต้นก่อนว่าขอให้เราเข้าใจคำว่ากฎหมายนิดนึงกับคำว่าคำสอนศาสนาเพราะเรานี่อิงคำสอนนะครับไม่ใช่อิงกฎหมายในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกกับเราไว้อย่างไรองค์การแรกที่จะนำมาเรียนเป็นหลักฐานให้เราเข้าใจในเบื้องต้นว่าวะมัยยะบะตะกีกอยรัลอิสลามีดีนัมฟะไลยุกบะลูมินฮูฟะไลยุกบะลามินฮูวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีใครก็ตามไปดำเนินตามไปค้นหาแสวงหาแนวทางหนึ่งแนวทางใดนำมาเป็นศาสนาในการปฏิบัติตามแนวทางนั้นเพราะเข้าใจว่านั่นคือศาสนาของเขาแต่มันเป็นแนวทางที่ไร้จรรยาบรรณและไร้ซึ่งศีลธรรมตามหลักการของศาสนาอิสลามก็แปลว่าเราไปยึดแนวทางกฎหมายเราไปยึดในแนวทางคำสอนใดที่มันไม่ใช่อิสลามก็แปลว่าไม่ใช่คำสอนของอิสลามฟาไลยุกบาลามินฮูอย่างไรเสียก็ปลดล็อกไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ก็ไม่ได้รับรองเรื่องนี้ไว้ให้แล้วตายไปในโลกอาเครอก็จะเศร้าใจและขาดทุนเรื่องนี้ผมว่าอัลลอฮ์แจ้งให้เราทราบก่อนหน้านี้แล้วแล้วยุคอาคิริซามานเนี่ยยุคหลังเนี่ยพี่น้องฟังให้ดีไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่ท่านจะต้องเครียดต่อสู้กับกระท่อมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกัญชาเดี๋ยวต่อไปไม่แน่นะยาบ้าขายในเซเว่นสมมุติถ้าขายในเซเว่นจะว่ายังไงพวกเราจะซื้อดูดกันหมดเนี่ยเพราะมีขายหมดแล้ว24ชั่วโมงหรือกฎหมายบอกว่ายาบ้าขายในสุราได้เลยอนุญาตเปิดช่องเสรีหรือเราอ่านพุทธบอลงมาจากวันศุกร์ก็ปูเสือขายกันเลยเพราะกฎหมายบอกกับเราในเรื่องนี้เป็นแนวทางที่เราจะรับประกันตามนี้ถ้าท่านคิดเรื่องนี้ไว้แล้วเนี่ยท่านจะมองภาพออกมันคือเหตุผลที่เราจะต้องตอบตัวเราว่าเราอยู่ในแดนไหนถ้าเราอยู่ในแดนของการเป็นอิสลามมันก็ต้องตามแนวทางของเราส่วนกฎหมายจะว่าอย่างไรก็ปล่อยของเขาไปเราก็จะไม่ว่าอะไรขอให้เราเข้าใจเรื่องของเราแค่นั้นพอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านลองดูนะครับวันนี้เวลาเราจะคุยเรื่องสองสามอย่างนี้ที่เป็นเรื่องของกฎหมายเนี่ยเราชอบใช้คำว่ามันเป็นยารักษาโรคได้บางแล้วมันเอามาใช้ในเรื่องของสันทนาการไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นเรื่องของอยู่ยาได้ยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยเอาว่าไปเถอะครับเราว่าได้หมดแล้วเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะอิงเข้าสู่กระบวนการกฎหมายพอกฎหมายบอกว่ากัญชาคือยาเราก็เลยจะไปอิงเรื่องนี้อีก ซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดมาก่อนหน้านี้แล้วหะดีษรายงานมาในหะดีษซอฮีหะนบีบอกอย่างไรเอ้าท่านฟังลาตัตตะบีอุนนะซานะนะมันกานะกับละกุมชิบรอนชิบรอนวะซีรออันซีรออันขอสาบาน
ต่อไปพวกท่านทั้งหลายนั้นจะดำเนินตามและปฏิบัติตามแนวทางต่างๆท่านฟังนะว่าแนวทางนี่อาจจะเป็นกฎหมายอาจจะเป็นแนวทางบัญญัติกฎหมายอาจจะเป็นข้อบัญญัติปลดล็อกเสรีพวกท่านทั้งหลายจะปฏิบัติตามแนวทางของบุคคลที่อยู่ก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายคืบต่อคืบศอกต่อศอกก็แปลว่าเราเลยขวดตามเขาหมดเลยผมถามหน่อยเออถ้าต่อไปเนี่ยในกฎหมายเขาส่งเสริมและรณรงค์ว่าคนในประเทศไทยอยู่กันไม่ต้องแต่งงานสมมุตินะไม่ต้องแต่งงานพวกท่านจะเลิกแต่งงานกันเลยเพราะจะอิงว่าปลดเสรีในเรื่องนี้แล้วเราจะเอายังไงหรือกฎหมายบอกว่าตอนนี้ผู้ชายแต่งผู้ชายได้ผู้หญิงก็แต่งกับผู้หญิงได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดเสรีแล้วหรือเราจะทำกันอีกเรื่องนี้นั่นคือเรื่องของกฎหมายปลดเสรีเพราะฉะนั้นบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่แตะแล้วนะจะมาคุยเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวเพราะหัวข้อให้คุยเรื่องยาเสพติดเลยท่านนบีบอกกับพวกเราว่าต่อไปพวกท่านทั้งหลายจะตามแนวทางบุคคลที่อยู่ก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายคืบต่อคืบศอกต่อศอกฮัตตาดอคอลูยัฮรอดอบเบตตาบียงตูมูฮุจนกระทั่งพวกเขาทั้งหลายจะเข้าไปในรูแย่พวกเขาเดินเข้าไปสร้างบ้านอยู่ในรูแย่รูจิ้งเหลนพวกท่านทั้งหลายก็จะตามพวกเขาไปเพราะเข้าใจว่านี่คือความทันสมัยนี่คือแนวทางที่ควรปฏิบัติตามบรรดาซอฮาบะห์เวลาฟังอย่างนี้ก็เลยถามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์อัลยาฮูดวันนาซารอข้าแต่รอซูลุลลอฮ์แนวทางที่เขาทำให้เราต้องตามเขาเนี่ยมันกลายเป็นแฟชั่นมันกลายเป็นกฎหมายเสรีเรื่องราวเหล่านี้แนวทางเหล่านี้เกิดมาจากพวกยาฮูดีเกิดมาจากพวกนาซอรอใช่ไหมก็ลาฟะมันนบีก็เลยกล่าวตอบว่าแล้วจะมีใครอีกล่ะที่มีนิสัยอย่างนี้ชอบทำลายหลักการของพระผู้เป็นเจ้าแห่งอัลอิสลามแล้วพยายามที่จะทำให้พวกเรานั้นเดินหลงทางไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่เที่ยงตรงของพระองค์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าเรานำมาคาบเกี่ยวเป็นหลักฐานในเรื่องนี้เราก็เลยจะพบว่าวันนี้คนบางกลุ่มเขากำลังดำเนินตามแนวทางของคนบางกลุ่มหากว่ามีกฎหมายเปิดช่องให้ปฏิบัติอะไรเขาก็จะทำได้เลยโดยไม่อิงว่าเรื่องนั้นจะผิดหลักการศาสนาไว้อย่างไรจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมีคนมุสลิมนะครับไม่ยุ่งกับคนอื่นแล้วถ้าท่านจะคุยว่าเมื่อกฎหมายเปิดช่องเสรีเราจะต้องไม่ใยดีกับยาเสพติดแต่มีพี่น้องมุสลิมบางกลุ่มบางคนดังที่ผมเล่าให้ฟังตอนนี้เด็กวัยรุ่นที่เรียนปนทางภาคใต้นี่อยู่ตามสวนยางหมดเลยเอาหม้อมะมันเนี่ยเจ้าหุงข้าวตอนเช้าอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้แซวกันเล่นหม้อข้าวหายไม่มีในครัวเบอร์30เบอร์40หายหมดแล้วมันอยู่ในป่ายางหมดเลยบรรยากาศเก่าๆกลับมาต้นยางเนี่ยคนไปกรีดยางไปเห็นตะปูตอกรัวเลยเข้าใจว่าคนเล่นสะแฮดเล่นของเปล่าเอาตะปูตอกแขวนหม้อแขวนฝาหม้อแล้วก็ไปเจอไอ้ใบปนๆที่ขยี้บี้กันอยู่ในป่าเนี่ยเป็นกองอย่างกับที่ช้างเลยเต็มไปหมดเลยคนรุ่นนั้นจะไปประจำที่อยู่ที่เดิมเยาวชนมุสลิมไทยคนอื่นเราไม่ยุ่งเรายุ่งมุสลิมเรานี่แหละคนผู้ใหญ่ที่พอจะเป็นแบบที่ดีที่มาละหมาดจะมาเอาออกจากเอวนึกว่าใบจากกายตั้งเปล่า
เอาสมุนไพรไทยออกมาโชว์เด็กวัยรุ่นของแกก้านสีอะไรไอ้นี่บอกของฉันก้านแดงของแกก้านสีอะไรเด็กวัยรุ่นมันก็มองไอ้วอนี่แน่เว้ยโอ้ยรุ่นวอเมื่อก่อนนี้กฎหมายมันห้ามเมื่อก่อนนี้กูกินเนี่ยหนอนกลัวหนอนน่ะกลัวเรียกกูพี่เลยหนอนไม่ทันกูหรอกไปอวดวัยรุ่นให้รู้เดี๋ยวนะไปอวดให้รู้เดี๋ยวผมจะได้พูดเรื่องนี้ให้พี่น้องได้ฟังว่าจริงๆแล้วหลักการอิสลามในวงการของนักวิชาการศาสนาเนี่ยมันแม่นยำมันคุยกันมาไว้แล้วไม่ใช่ว่าวันนี้ต้องมาถามโต๊ะครูกันอีกว่าตกลงนี่มันได้หรือไม่ได้ยังไงโต๊ะครูผมว่าพวกเราเนี่ยต่อไปเนี่ยวะลิยาซุบิลลาห์กินหมูกันหมดแล้วเดี๋ยวเนี่ยเข้าเซเว่นมาก่อนเนี่ยจะกินได้นะของในเซเว่นมี700รายการกินรายการเดียวตอนนี้เล็มเข้าไปกิน400กว่ารายการแล้วไม่แน่นะวะลิยาซุบิลลาห์อีก2ปีข้างหน้ากินยันแปรงสีฟงสีฟันหมูแผ่นราบแต่คนแก่กินเพราะตอนนี้เราจะถลำลึกเข้าไปหมดแล้วเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะเราคุ้นชินกับเซเว่นอีเลเว่นเป็นร้านที่เราเข้าบ่อยๆมาก่อนเนี่ยจะซื้ออะไรเนี่ยเข้าร้านโต๊ะฟองเข้าร้านนี้ซ่อมซื้อเดี๋ยวนี้ร้านนี้ซ่อมน่ะหรือเพิงออกหมดแล้วเพิงหมาแงนน่ะกูขายไม่ได้เลยปลากระป๋องปลากระป๋องคือสนิมเก่ามันเข้าเซเว่นพอเข้าไปนานๆชีวิตไปสัมผัสก็เลยเข้าใจว่าเหมือนคุณเหมือนบ้านเกิดเหมือนมาตุภูมิ เหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยกูเคยคลอดในนี้เหมือนชีวิตเคยมาวิ่งสมัยเด็กเหมือนกับเป็นสวรรค์ที่ต้องเข้าไปอยู่เหมือนทุกอย่างเหมือนวิมานอยากจะปูเสือนอนในนี้เลยทุกอย่างมันครบครันใกล้มือคุณเซเว่นอีเลเว่นท่องอยู่เนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าแชร์คนหนึ่งปั่นจักรยานไปแชร์ไปไหนอ่ะซื้อลิโพที่ร้านผมก็มีร้านผมมีร้านขายลิโพขวดละ12บาทแชร์ไม่ต้องเหนื่อยหรอกเผลอๆไปเป็นลมกลางทางอินนาลิแลไม่เอาไปเซเว่นเย็นดีเซเว่นเย็นหน่อยตู้เย็นมันเย็นลิโพเย็นดีกินไม่ต้องเย็นเราอย่างแช่เนี่ยแล้วก็ตาเหลือกตายแล้วที่ไหนได้ล่ะสาวเซเว่นมันสวยร้านตรงฟอร้านนี้ซองเมื่อกี้น่ะเอามือละเดินมาขยุบผ้าคลุมหัวให้ย่นเริ่มแก่แล้วแช่ก็เลยไปซื้อเซเว่นลิโพขวดเดียวปั่นจักรยานแทบนานแล้วก็ไปเซเว่นแค่นี้ขนาดคนแก่ยังไปวัยรุ่นจะเหลือและผลปรากฏว่าชีวิตเราก็คุ้นชินคุณท่านลองดูต่อไปผมบอกเลยว่าอิริยาบถต่อไปเนี่ยที่ท่านเห็นในมัสยิดใดบ้านหลังใดนะถ้ามีคนวัยรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ทำกันอย่างเนี้ยถ้าท่านไม่ต่อสู้นะท่านบอกว่าเคยฟังโต๊ะครูบางคนเขาบอกใบกระท่อมนี่มึงรูดไปเถอะมึงรูดอย่างเดียวอย่าให้ก้านเข้าคอกันละกันนั่นแน่มีสอนอย่างนี้ด้วยต่อไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเรื่องราวมันจะใหญ่โตมากเรื่องของยาเสพติดที่เราแก้ไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยเราเคยกลัวแต่วันนี้กฎหมายปลดล็อกเสรีเราเลยกล้าเพราะเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือศาสนาอะไรคือคำว่าเสรีหรือกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายครับในวันนี้คนบางคนเขาใช้เสรีภาพเป็นข้ออ้างทำลายอารยธรรมความดีงามทำลายศีลธรรมความเป็นคนใช้สิทธิ์เกินส่วนที่ควรจะใช้ท่านลองฟังนะจริงๆอ่ะเสรีภาพเป็นเรื่องงดงามมากเสรีเนี่ยอย่างท่านมานั่งอยู่ตรงเนี้ยใครว่าเราไหมเนี่ยตำรวจจับไหมไม่จับอัลลอฮ์ดุไหมไม่ดุแสดงว่าเราได้เสรีเราไม่ต้องประจำอยู่ที่บ้านเวลากลางคืนเดินบนถนนหลวงเนี่ยอัลลอฮ์จับไหมไม่จับแสดงว่าเราได้เสรีแต่ขอให้เข้าใจว่าเสรีในหลักการของศาสนาอิสลาม
ที่เราเรียกว่าฮุรียะเนี่ยมันก็ถูกหว่านล้อมและตีกรอบล้อมไว้ไม่ใช่เราจะออกนอกกรอบได้เสรีในกรอบไม่ใช่เสรีนอกกรอบให้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มีมุสลิมบางคนใช้สิทธิเสรีภาพในการทำข้ออ้างอะไรต่อมีอะไรมากมายเวลาจะทำอะไรผิดหลักศาสนาก็อ้างว่ากฎหมายทำได้ก็เลยใช้คำว่าเสรีพี่น้องเห็นไหมวันนี้เสียศีลธรรมนักเรียนคนหนึ่งกล้าต่อยครูนักเรียนคนหนึ่งกล้าที่จะเล่นงานครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนเพราะคำว่าเสรีภรรยาคนหนึ่งกล้าที่จะอกตัญญูทรพีทรยศสามีเพราะใช้คำว่าเสรีฟรีดอมลูกคนหนึ่งกล้าที่จะเนรคุณพ่อแม่เพราะใช้คำว่าเสรีประชาธิปไตยท่านลองดูแล้วเมืองไทยเลยเป็นอย่างนี้เพราะกำลังบ้าเห่อในเรื่องของคำว่าเสรีเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้แหละการสองศาสนาอิสลามเขาไม่ได้ห้ามนะครับว่าเราจะใช้เสรีเพราะเสรีอัลลอฮ์สร้างให้เกิดขึ้นมากับมนุษย์มันเป็นของล้ำค่าแต่เราอย่าใช้เสรีเกินสิทธิ์เกินส่วนมากนักภาษาไทยเขาเรียกว่าท่านกำลังใช้สิทธิ์เกินส่วนของมันเพราะอิสลามมีสัดส่วนในการใช้สิทธิและเสรีภาพและเสรีภาพเสรีภาพถูกกำหนดสัดส่วนไว้ลงตัวในหลักการของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาคุยกับท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าอิสลามนี่เป็นศาสนาที่บังคับพวกเราให้พวกเราไร้อิสรภาพหรือถูกริดรอนสิทธิแต่กำลังจะบอกกับท่านทั้งหลายในเบื้องต้นว่าเสรีภาพเป็นสิ่งล้ำค่าเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรามาทุกคนในวันนี้อย่างเช่นท่านเป็นผู้หญิงเนี่ยท่านมีสิทธิ์จะเลือกผู้ชายคนไหนก็ได้แต่คำว่าคนไหนก็ได้มันก็ต้องอยู่ในกรอบเอาผิดไหมวันนี้คนหล่ออายุ18ปีเป็นผู้ชายเขาไปพบรักกับโต๊ะแก่ๆคนหนึ่งอายุ89ใครจะว่าอะไรเขาไม่ไปบอกมาโดนเลยโต๊ะเนี่ยผมชอบไปขอเลยโต๊ะไม้เนี่ย89เด็กอายุ18ไปชอบนี่ผมยกตัวอย่างเลยแล้วถามว่าอิสลามจะต้องบังคับไหมว่าคนหนุ่มต้องแต่งกับคนสาวเขาก็ไม่ได้บังคับเมื่อเขาจะชอบกันเขาจะรักกันเขาก็ให้สิทธิและเสรีภาพฟรีดอมฮุรรียะห์อัลลอฮ์ให้ทุกคนแต่มันก็ต้องอยู่ในกรอบกรอบคำนั้นก็คือว่าเราสองคนเนี่ยสามารถแต่งกันได้ไหมถ้าเราอยู่ในสภาพของการเป็นมะห์รอมฮะรอมห้ามแต่งงานกันเราก็แต่งกันไม่ได้มันก็ต้องอยู่ในกรอบแต่ถ้ากรอบนี้ไม่มาล้อมไว้เราก็แต่งกันได้ต่อให้จะรักผ่านวัยรักทะลุมิติจะใช้ศัพท์อะไรกับเรื่องของคุณแหละสเปคกูเลยเนี่ยโต๊ะเนี่ยพิสดารดีของแปลกก็เรื่องของเราเราจะชอบก็เรื่องของเรามันไม่ได้แปลกอะไรโต๊ะก็ยิ้มเลยวันนี้เคี้ยวหญ้าอ่อนว่างั้นกินแบบกระดูกอ่อนกรุบกรุบกรุบเลยฟันไม่ค่อยดีแล้วก็เรื่องของเราแต่ขอให้เข้าใจว่าหลักการของศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ไม่ได้ริบรอนเสรีภาพมันเป็นสิ่งล้ำค่าแต่ขอให้พี่น้องเข้าใจว่าคำว่าเสรีภาพจะต้องไม่คุกคามสิทธิคนอื่นเขาจะต้องไม่ล้ำแดนในสิ่งที่เป็นมาตรากฎหมายที่อัลลอฮ์ขีดกรอบแล้วขีดขอบเส้นแดนไว้มันก็ต้องเรียนรู้กันว่าหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยล้อมคำว่าเสรีภาพให้เราเดินให้เราทำไว้แค่ไหนแล้วมันก็จะไม่ทำลายเรื่องของศีลธรรมส่วนกลางของบุคคลทั่วไปท่านลองคิดดูวันนี้มันมีเสรีภาพบางอย่างดูเหมือนจะทำได้แต่มันไปทำลายศีลธรรมส่วนกลางมีนักเรียนไม่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งๆที่ตัวเองเข้าไปเรียนในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
นี่มันเกิดเรื่องแล้วนะในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีเด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียนบูรณาการแห่งหนึ่งแปลว่าเขาไปเรียนในหมวดแผนกสายวิทย์คณิตแล้วตอนนี้ในโรงเรียนนี่เขากำหนดให้มีการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยคณิตศาสตร์ทั่วไปเนี่ยถูกกำหนดให้เรียนแบบมีแผนกคอร์สเฉพาะก็คือคณิตศาสตร์เข้มข้นใครที่เรียนแผนกศิลป์ภาษามีศิลป์ภาษาอังกฤษเฉพาะมีศิลป์ภาษาอาหรับเฉพาะและมีศิลป์ภาษาทั่วไปก็ผลปรากฏว่าเด็กพ่อแม่บอกกับลูกตัวเองว่าลูกมะน่ะอยากจะให้ลูกเรียนมหาวิทยาลัยเรียนวิศวกรรมศาสตร์ลูกต้องเรียนสายวิทย์คณิตบังคับลูกไปสมัครเรียนม.4 ม.ปลายผลปรากฏว่าเกิดเรื่องเลยพี่น้องนักเรียนไปเข้าใจคำว่าเสรีภาพฟรีดอมตามประชาธิปไตยเห็นอะไรก็ประท้วงประเทศไทยไม่ได้นะเข้าใจกันผิดตามหลักการศาสนาพี่น้องนั่งที่นี้ด้วยนะเห็นว่าถ้าเกิดเขาประท้วงกูไปมั่งไปประท้วงกูไปมั่งบาปนะครับมีความผิดถ้าเกิดว่าในเรื่องนั้นมันไม่ผิดไอเราจ้องจะประท้วงอย่างเดียวทำไมอ่ะไม่ตรงใจเราก็เลยชวนกันไปประท้วงอิหม่ามแม่งละหมาดตะระแวกช้าชิเป๋งเลยอ่ะล่ารายชื่อเลยใครว่าเอาออกกันมั่งคุณเห็นว่าเอาออกเอาออกล่ารายชื่อแจ้งกรรมการกลางอิสลามเอาโต๊ะอิหม่ามออกทำไมอ่านโคตรช้าหรือว่าไอ้พวกเราก็ไปบ้าเซ็นกับเขาด้วยเออร้อนๆอย่างนี้แม่งอ่านช้ากูก็ลงขึ้นเหมือนกันไปเซ็นพัวฮารอมหลักการศาสนากำหนดเออเพราะมันเป็นเรื่องผิดเราจะไปใช้อิสรภาพใช้สิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยเหมือนคนส่วนกลางเข้าไปดำเนินการไม่ได้เขาชวนไปประท้วงแจกข้าวคนละกล่องตังคนละร้อยไปเฮวเวลบาปถ้าเรื่องนั้นมันไม่ผิดเพราะอิสลามนี่เวลามีปัญหามุชกิละเขาให้เข้าไปแก้ไขส่วนบุคคลที่แก้ไขได้ไม่ใช่ไปนั่งร้องเปล่าเปล่าไมโครโฟนอันนึงก็อยู่ตักกะเบสกันเฮเอาอัลลอฮ์ไปขายอัลลอฮ์กริ้วนบีห้ามทำไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องผิดแต่เราเข้าใจว่าอะไรประชาธิปไตยพวกเรานี่ผมว่าเข้าใจผิดอะไรกันเยอะเลยทีเดียวอยู่ไปเข้าใจว่าประชาธิปไตยคือเรื่องของศาสนาไม่ใช่พ่อแม่ให้ของลูกพ่อแม่ยืมตังลูก 500,000 วันหนึ่งพ่อแม่รวยขายที่ได้20ล้านไม่เอาตังค์ 500,000 ที่ยืมลูกคือลูกประท้วงได้ไหมไปแจ้งโต๊ะกอดีอนุญาโตตุลาการเล่นงานย่อกรรมะได้ไหมโกงหนี้ไม่คืนกอดีคนไหนตัดสินว่าพ่อแม่ผิดนะผมขอโทษนะกระบือแสดงว่าไม่ได้เรียนก็นี่คือหลักการศาสนานบีกำหนดมาเลยว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเกิดว่าเขาโกงสิทธิ์ลูกในเรื่องของทรัพย์เรื่องของศีลศาสนาไม่เอาผิดเขาแล้วเวลาเขาให้ของลูกนี่เขาจะเรียกเอาคืนเดี๋ยวนั้นก็ได้อีกเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่โดยหลักการศาสนาเป็นลูกหนี้ลูกยืมเงินวันใดรวยไม่คืนและขี้เกียจคืนมันลูกเราก็สิทธิ์ของเขาเราจะไปเรียกร้องเอาความถูกต้องว่าประชาธิปไตยของเราเราต้องเรียกร้องคืนไม่ได้ถ้าเราเรียนรู้หลักการศาสนาแต่ถ้าไม่เรียนท่านก็จะหลงดุนยาไปกับเขาว่าเฮ้ยเสียประชาธิปไตยกูเนี่ยเสียทรัพย์กูเสียได้แต่กูไม่เสียศักดิ์ศรีเอาแล้วไปกับเขาก็ไปเพราะเราไม่เข้าใจเนี่ยถึงได้ผมบอกว่าวันนี้เราเลยต้องเข้าใจคำว่าเสรีว่าเสรีในหลักการของศาสนาอิสลามนี่มันถูกกำหนดโดยศาสนาเนี่ยเราจะไปคิดว่าวันนี้เอากฎหมายมาเป็นพระเจ้ากฎหมาย
บ้านเมืองเอามาบอกกับเราว่าอะไรเราต้องตามได้เนี่ยผมว่าท่านเข้าใจศาสนาอิสลามผิดเพี้ยนไปแล้วเพราะเสรีวันนี้มันคุกคามสิทธิคนอื่นเสรีวันนี้มันทำให้เสียศีลธรรมส่วนกลางหลายโรงเรียนวันนี้ครูตีเด็กไม่ได้ผมก็ถามว่าเด็กปนเนี่ยอย่าว่าแต่ตีเลยมีการตบด้วยเลยก็ให้ครูเนี่ยที่เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสพฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมหรือประถมศึกษาตบเด็กให้หน่อยเขาก็ตบให้ครูเหงื่อแตกแล้วสอนเอาฮูอยู่ไปตบเด็กมัธยมให้ทีแล้วก็กลับมาสอนเอาฮูต่อทำไมครูประชาบาลไม่ตบล่ะเสีย500เดี๋ยวมันเก่งกฎหมายพวกนี้มันมีประชาธิปไตยสูงมากมะมันวิ่งไปฟ้องเลยตำรวจสพและผลปรากฏว่ามาเคลียร์กับครู500ครูตบมัน5ทีเรียบร้อยแล้วครูเศร้าเลยวันนี้ครูไม่ต้องซื้อกับข้าวกลับบ้านแล้วแล้วตบมัน5วันก็ไม่ต้องได้กินอะไรและชาตินี้ตบมึง15วันนี่ครูเป็นหนี้เลยสอนหนังสือมันเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยแต่มันไม่เข้าใจว่าหลักการศาสนาถ้าทำผิดเขาบอกตีได้พวกเราเข้าใจตรงกันไหมเนี่ยว่าหลักการศาสนาอิสลามเขาบอกลงโทษได้ถ้าทำผิดลูกนักเรียนไม่ละหมาดเราต้องตีทำผิดก็ต้องตีนบีสอนเราอันดีกุศลต้าให้สู้มาอย่ารอหัวอาลุลไบตีฟาอินนาหัวอาดาบุลลาวุแขวนไม่เรียวไว้ตรงที่คนในบ้านเห็นจักเอาตรงเห็นชัดๆเอาเสากลางบ้านก็ได้บนตู้เย็นสักอันหนึ่งบนฝาชีในห้องครัวสักอันหนึ่งห้องน้ำสักอันหนึ่งปะตีได้ทุกที่เลยตีในห้องน้ำก็ได้ตีหน้าบ้านก็ได้แขวนไว้ที่ประตูบ้านอันหนึ่งตอนจะออกจากบ้านเอาว่าให้มันเห็นเพราะนบีบอกว่าไม้เรียวเนี่ยมันคือมารยาทของพวกเขาหมายถึงอบรมสั่งสอนด้วยการลงโทษไม่ใช่การอาสาหรือการทรมานอย่าไปเข้าใจผิดว่าหลักการอิสลามชอบความรุนแรงมันคือกฎเกณฑ์ของการที่คนส่วนกลางเขายอมรับกันได้ว่าเราต้องลงโทษแต่ปัจจุบันบอกเลยว่าเรื่องของเสรีภาพประชาธิปไตยเด็กกล้าท้าทายครู มันบอกเลยไปโรงเรียนเหมือนไปตายโง่เป็นควายดีกว่าครับครูมันก็ท่องเขียนบนกระดานครูไม่ไปครูไม่เข้าห้องเรียนยังไงครูก็ไม่เรียนว่างั้นนะไปโรงเรียนก็โดนด่าครูตายหาเพราะด่านักเรียนครูก็เขียนบนกระดานอีกเพราะตีไม่ได้เลยตีไม่ได้เพราะเราก็จะเข้าใจแล้วผู้ปกครองก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเรียนฟัดูอีนเด็กกล้าเกเรเด็กกล้าเสียศีลธรรมส่วนกลางทั้งที่ไม่น่าเป็นทำไมอ่ะประชาธิปไตยมีอะไรยกป้ายไล่ครูอะห์มัดออกไล่ครูอะห์มัดออกไล่ครูอะห์มัดออกทำไมชอบสอนหนังสือเสียงดังครูไม่ชอบครูนี่มาเร็วอ้าวมันก็ไล่ออกกันยกป้ายประท้วงล่ารายชื่อครูนั่งงงเลยครูไม่เอาแล้วทุรงทุเรียนครูก็ไม่ได้กินแล้วมันมาให้ครูแล้วไม่เอาแล้วเลยบ้าประชาธิปไตยไปนักเรียนพังทั้งระบบเลยถึงได้ว่าผมบอกว่าวันนี้พวกเราเกิดมาเรามีฟรีดอมเรามีฮุรียะอัลลอฮ์สร้างเรามาเป็นของล้ำค่ามากเลยติดตัวเราทุกคนมีแต่มันก็อยู่ภายใต้กรอบของหลักการของพระผู้เป็นเจ้าเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยสร้างกรอบของพระองค์มาเราเข้าใจไหมว่าเรามีเจ้าใหญ่กว่าเราไม่ใช่ให้พวกเราอำเภอใจใหญ่กว่าพระองค์มันก็คิดได้แค่นั้นเองแต่พระองค์ก็ไม่กำหนดเราเกินกำลังแต่ถ้ามากำหนดอะไรเกินกำลังอัลลอฮ์ก็ไม่ทำกับเราแน่สร้างเรามาแบบนี้แต่มาบังคับให้เราเป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆเราเป็นไม่ได้นี่ให้เข้าใจคำว่าเสรีก่อนที่จะมาคุยเรื่องของยาเสพติดในเรื่องราวอื่นๆ
จึงผมบอกกับท่านทั้งหลายว่ามีหลายคนชอบโทรศัพท์มาถามผมเรื่องของการรักษาโรคด้วยกัญชาเรื่องของการกินใบกระท่อมเคี้ยวแล้วเขาว่าสุขภาพดีไม่อย่างนั้นหนอนมันกับปัญญาดีหมดนั่นแหละเพราะมันกินใบไม้มาก่อนเราไอ้เรื่องหลักการของมันไอ้พวกเราเพิ่งเริ่มมากินไม่นานมานี้เองพักมาหลักใหญ่ๆเลยก่อนที่ตอนนี้เขาจับพอเขาปลดล็อกก็เข้าใจว่านันตีตาฮาลาลให้กฎหมายตีตาฮาลาลให้ก็เลยเริ่มเอากันใหม่อีกครั้งนึงสำหรับคนที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็เลยจะมีความรู้สึกฉุนเฉียวเวลาเราคุยเรื่องนี้แต่คนที่เขาต่อต้านนี่ก็ต้องต่อต้านสุดฤทธิ์เพราะมันเป็นเรื่องของสังคมมุสลิมวันตะกุมมิงกุมอุมมะตุนยะดออูนาอิลัลคอยร์วะยะมุรูนะบิลมะอ์รูฟวะยันฮาวนาอานิลมุนกัรพวกท่านทั้งหลายจงเป็นคำพูดที่ท่านนบีได้อิกติบาสคัดลอกมาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพวกท่านทั้งหลายจงเป็นอะไรอุมมะตุนเป็นอุมมะที่อะไรค่อยรออุมมะประชาชาติที่ดีทำไมถึงเราเป็นประชาชาติเลิศอ่ะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรวัลตะกุมมิงกุมอุมมะตุนตะดออูนาอิลัลคอยรเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเรียกร้องไปสู่ความดีวายันเฮานานิลมุงกัรพวกเขาปรามความชั่วนี่คือเรื่องราวก็แปลว่าพวกเราเวลาเห็นความชั่วเราจะบอกว่าเรื่องของมันเรื่องมันจะกินเรื่องของมันไม่ใช่ผัวกูไม่ใช่เมียกูจะกินก็ปล่อยไปมันก็ไม่ใช่เพราะมันเรื่องศาสนาอยู่ร่วมกันมันคือคำว่าสังคมแต่ในเวลาเดียวกันวันนี้ศาสนาอิสลามอย่างพวกเรานั่งตรงเนี้ยจะไปด่าไอ้คนที่มันร่างกฎหมายนี้แล้วก็ยกมือกันให้ชนะเรื่องเนี้ยท่านจะไปว่าได้ไหมท่านว่าได้ไหมเอาผมถามหน่อยเถอะท่านไม่กินหมูอ่ะท่านเกลียดคนผลิตหมูได้ไหมอ่ะเอาคุยกันอย่างนี้ก่อนไม่ต้องคุยหลักฐานแหละไม่ได้เพราะในเมื่อของเขาได้เพราะเขากำหนดศาสนานี่เราคุยเรื่องศาสนาเราไม่ได้คุยเรื่องกฎหมายของเรานี่แปลว่ากฎหมายจะว่าอย่างไรมันก็เป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่ศาสนาแต่ของเราถูกศาสนาควบคุมเราก็เลยจะไม่ฟังเรื่องของกฎหมายมันก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้มีพี่น้องเราที่กล้าทำเพราะเข้าใจว่ากฎหมายปลดล็อกเลยเข้าใจว่าทำได้ผมเลยบอกว่าเขาเข้าใจเพี้ยนไปบรรดาอุลามะอิสลามสอนไว้อย่างไรพวกท่านนี่เวลาไฟดับเนี่ยท่านด่าความมืดได้ไหมอ่ะโอ้โหมืดขอโทษนะไอ้นี่ด่าในใจมืดชิบหายเราว่าได้ไหมอ่ะว่าได้ไหมอ่ะไม่ได้ลาตัลอานุซอลามาพวกท่านทั้งหลายอย่าละนัดอย่าไปด่าว่ามันเฮงซวยว่ามันหยาบช้าเรื่องของความมืดเวลามันมืดวาลากินเอากีดุลอามานาวันนีรอนอย่าด่าซอลามอย่าด่าความมืดแต่เอากีดุลอามานาวันนีรอนแต่หน้าที่ของท่านจุดความปลอดภัยและจุดไฟให้สว่างนั่นคือหน้าที่แปลว่าท่านมีหน้าที่ป้องกันเวลากฎหมายมันเฮงซวยก็แค่นั้นเองไม่ใช่ท่านไปด่าคนที่ว่ากฎหมายพ่อของเขามันได้ท่านไม่กินหมูไม่กินหมาไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้ท่านจะไปเกลียดพวกเขาไม่ได้พ่อของเขาอะไรเขาได้มันเลยอยู่กันได้อัลลอฮ์เลยสอนเราไว้แบบนี้นบีก็เลยบอกเราไว้แบบนี้ไอเราเป็นมุสลิมพอไม่ได้ก็เลยไปด่าเขาตะโกนเยลเยลอีกเหมือนกันในอีกฝากครั้งหนึ่งลูกกูบ้ากัญชาบ้าอีกแล้วฟันหายหลุดหมดสมองร่วงผมปูเคยละมาจะมาสักพักหนึ่งตอนนี้นู่นอยู่ปลายนานู่นถางหญ้าทำไมล่ะปลูกท้องร่องนึกว่าปลูกเขียวเสวยแม่งปลูกกระท่อมยาวกิโลกว่าไม่เข้าบ้านเลยตอนนี้ไปปลูกกระท่อมอยู่ไปนารูดใบกระท่อมอีก
และไอเราก็โมโหด่าใครด่าคนว่ากฎหมายศาสนาสอนท่านอย่าไปประณามความมืดอะไรหยาบช้าอย่าประณามเพราะทุกอย่างมันก็เป็นการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่เราเวลาเจอความมืดปังท่านไปหาไฟมาเปิดไฟให้มันสว่างเดี๋ยวมันก็หายมืดนั่นคือหน้าที่เช่นเดียวกันนี้แหละว่าชีวิตเราก็คงไปด่าเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้จึงบอกกับท่านทั้งหลายนิดนึงว่าเวลาเราคุยเรื่องเสรีหรือเสรีภาพฮุรียะห์นี่มันเป็นเรื่องของดาบสองคมนะเขาบอกเลยอัลฮุรียะตุซีลาฮุนเสรีภาพเนี่ยเป็นอาวุธซู่ฮัดใดนี่มีสองคมแปลว่าใช้คมให้ถูกกันแล้วกันถ้าใช้คมนี้ในการฟันไก่อกถังที่เขาอยู่ทางตรงนู้นน่ะปลายเต็นท์พอดีได้บุญนะเพราะเป็นงานการกุศลถ้าใช้คมมีดอย่างเงี้ยฟันอาวุธแต่ถ้าใช้เชือดคอคนละก็กลายเป็นฆาตกรก็มีดอันเดียวกันคมอย่างเดียวกันมันมี2คม2มุมเสรีก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าใช้ไม่ถูกที่ใช้ไม่ถูกทางท่านเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีแต่ถ้าท่านใช้เสรีในทางที่ดีท่านกลายเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่สง่างามเพราะมันเป็นของขวัญล้ำค่าที่อัลลอฮ์สร้างมาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเช่นเดียวกันอุลามะอิสลามที่คุยเรื่องของฟรีดอมคุยเรื่องของฮุรียะห์เขาก็บอกแล้วอินนัลฮุรียะตะมิสลุนนารีเสรีภาพหรือเสรีเนี่ยความอิสระมันเปรียบเสมือนกับไฟเนี่ยมีทั้งคุณประโยชน์มีทั้งโทษมหันต์ถ้าท่านคิดจะจุดขยะแล้วก็มันก็เกิดประโยชน์ก็ใช้ไฟจุดเผาขยะก็นั่งดูหมดไหม้ไปอัลฮัมดุลิลละห์ขยะหมดไปจากชีวิตแต่ถ้าวันนี้มันไหม้บ้านเราแล้วก็เอากันแล้วงานนี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนไม่เป็นจุนไม่เหลือเพราะไฟใช้ให้ถูกที่เปิดให้ถูกทางจุดให้ถูกที่จุดให้ถูกทางเสรีภาพมันก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อวันนี้เรามาเข้าใจในมุมของเสรีก็อยากจะบอกกับบรรดาพี่น้องท่านทั้งหลายว่าบรรดานักวิชาการนี่เขาคุยกับเราเรื่องของยาเสพติดกันมานมนานเลยทีเดียวนมนานกาเลมากไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดประเภทใดก็ตามอยากจะบอกกับท่านอย่างนี้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีบอกไว้อย่างไรหะดีษรายงานจากท่านอบีมาลิกอัลอัชอารีท่านนบีบอกว่าลายัชรบันนะนาซุนมินอุมมะติลคอมรอยุซัมมูนะฮาบิกอยริสมิฮาในสุนันอบีดาวูดในสุนันอิบนุมาจาในรายงานของท่านอิบนุฮิบบานแล้วก็นักรายงานคนรายงานซอเยรายงานจากท่านอบีมาลิกอัลอัชอารีบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าต่อไปนบีพยากรณ์ทํานายเอาท่านฟังนะแล้วมันก็เกิดจริงๆแล้ววันนี้พวกสารบันทองๆอย่างพวกเรานี่แหละก็ชอบมาท้าทายด้วยว่าได้แล้วพวกเราสะดุดนิดนึงเถอะนะเสียดายและเสียใจที่เราอุตส่าห์มีสารบันทองแล้วสุดท้ายก็มาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์แปรแรงไปหรือเปล่าผู้กรมมันยังไม่ออกเลยจากสำนักจุฬาราชมนตรีจริงๆศาสนาอิสลามของเราเนี่ยนะท่านไปทำเรื่องไร้เกียรติเขาก็ไม่ให้ทำแล้วไม่ต้องมาคุยเรื่องใบกระท่อมนี่มีคนมาถามเลยอาจารย์ผัวหนูอ่ะเขาไม่กินข้าวแล้วเดี๋ยวนี้เขากินหญ้าผลมันบอกอุตส่าห์ไปเกี่ยวไม้แพะกินแพะไม่กินเสียดายเลยมาต้มกินกินหญ้าขนจิ้มน้ำพริกกินได้ไหมจ๊ะแต่แล้วแต่มันจะกินแต่มันเสียเกียรติเนี่ยอย่าไปกินเลยเพราะมันอาหารของอะไรอาหารควายมันไม่ใช่อาหารคนคนเขากินข้าวเขาไม่ได้กินหญ้าคุยกันแค่ปัญญาแค่นี้ก็พอจะมองภาพออกคนบ้าอะไรไปกินหญ้าแล้วก็มานั่งถามว่ากินหญ้าได้ไหมไม่ต้องมาคุยเรื่องใบกระท่อมหรอกเนี่ยแฟนหนูอ่ะเขากินข้าวจุต้องเอาหม้อลักซ่อนแล้วอ้วนหมดแล้วหัวหลิ่นเลยจ้ำม่ำเลยหายใจไม่ค่อยออกเขาบอกเลยกินอะไรก็ไม่หนักท้อง
หนูจะเอาก้อนหินต้มให้เขากินได้ไหมมันจะได้หนักท้องไวๆหน้าบ้านนี่เต็มไปหมดเลยไม่ต้องไปรูดตรงไหนกินหินเลยแล้วใครขอให้กินไม่ต้องคุยเรื่องอะไรเยอะคนประสาทไม่ดีที่ทำแบบนี้อยู่มาถามกันอยู่ได้นี่เขาเรียกคนประสาทไม่ดีเอาหินกินจะได้หนักท้องนบีก็เลยพยากรณ์ทำนายว่าพวกเราต่อไปมันก็จะแย้งกันเรื่องอย่างนี้แหละต่อไปจะเกิดในยุคสมัยหนึ่งนบีบอกว่ามนุษย์ผู้คนทั้งหลายนี่เขาจะเสพฟังนะเขาจะดื่มเขาจะดูดเขาจะฉีดเขาจะพ่นเขาจะทาแปลว่าสูบแปลว่าฉีดแปลว่าพ่นแปลว่าทาแปลว่าอัดเข้าไปแปลว่าดื่มแปลว่าดูดอะไรอ่ะมินอุมมาตีคนที่เป็นประชากรทั้งฐานดูดดื่มฉีดพ่นอะไรอัลคอมรอสิ่งมึนเมาอยู่ซัมมูนาฮาบิกอยริสมีฮาแต่พวกเขาอัจฉริยะมากพวกนี้เวลาเขากินเวลาเขาดูดเวลาเขาดื่มเวลาเขาเสพเวลาเขาเอามันมาใช้งานพวกเขาจะแปลงชื่อมันเปลี่ยนชื่อของมันไปโดยไม่ให้ใช้ชื่อว่ายาเสพติดกัญชาเพื่อสุขภาพฮาลาลเนี่ยโอ้โหสดอร่อยเลยสารบันกลับจากวันศุกร์นี่สองหางเลยออกกัญชาเพื่อสุขภาพกัญชงกินแล้วสดใสชื่นใจสบายอุรามาเลยใส่โต๊ะยิ่งกับซาอุเลยโอ้เบียฮาลาลว่าไปดิจะว่าอะไรเนี่ยของตั้งเยอะแยะเนี่ยกินน้ำขวดในงานนี่แค่สีสีนี่จะตายอยู่แล้วเนี่ยน้ำตาลเต็มอกแล้วเนี่ยไม่ไหวจะกินแล้วไปเลือกอะไรกินขนาดนั้นจนกระทั่งมันพิเรนไปหมดและไอ้พวกนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์หมดแล้วพวกเนี้ยผมบอกได้เลยเป็นนักวิทยาศาสตร์เข้าแลบเยอะกับพวกเรียนเคมีเอายาแก้ไอส่วนผสมสักแค่นี้เด็กพอเนาะมันบอกกันนะแล้วก็เอาไปสมกับน้ำโคกเอามาแกว่งกับไอ้นี่เขย่าอ่ะมึงดูดกูดื่มมึงกินกูกินคนละเป๊ก2เป๊กขำกันทั้งคืนอ่านนาหูประขำคิกคักคิกคักคิกคักอาจารย์มันของฮาลาลทั้งนั้นยาแก้ไออะไรมันเป็นอิหม่ามชาบีอีเลยมันถามมาสอนฮาลาลยาแก้ไอฮาลาลโคกับฮาลาลไอ้นี่ก็ฮาลาลมันก็ท้าทายด้วยแล้วอะไรมันไม่ได้อะก็จริงก็มันนะมันบอกฮาลาลหมดเลยแต่มันผสมกันสุดท้ายมันเมามันเป็นอัลคอมรอคอมรนพี่น้องใครอย่าแปลว่าสุราเหล้านะท่านแปลความหมาย1ในล้านไม่ถูกเพราะนักอธิบายอัลกุรอานและอัลฮะดีษเขาไม่ได้แปลว่าคอมาร์อัลคอมรอแปลว่าเหล้าหรือสุราหรือเบียร์เพราะฉะนั้นต่อไปพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะนิยมเรื่องของยาเสพติดแต่พวกเราจะเปลี่ยนชื่อของมันไม่ให้มันไปพ้องกับชื่อที่น่าอัปลักษณ์ชื่อน่าอัปลักษณ์ดูให้ดูดีอ่ะดูดีเอาให้ดูดีทันสมัยพวกท่านจะพูดอะไรทันสมัยเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เรื่องนั้นมันฮาลาลขึ้นมานะแล้วพวกท่านจะเรียกมันให้อัปลักษณ์เลยอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้ของนั้นฮารามนะเช่นเรานั่งกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราจะอ่านยาซีนหนึ่งต้นนะฮะดียะอียะดะผลบุญให้กับคนล่วงลับไปพ่อแม่บุพการีของพวกเราหลังจากการบรรยายค่ำคืนนี้พอบอกงี้ลุกกันหมดเลยเดี๋ยวหลังนี่เราจะอ่านกันยาซีนเขาเรียกว่าตั้งชื่อมันว่ายาซีนส่งท้ายบรรยายเอาแล้วเขาก็กล่าวหาว่าบิดอะอ์บิดอะอ์พอบอกว่าบิดอะอ์มันก็ไม่ได้ทำให้การปฏิบัติของเรามันฮารอม
เพราะเราไปฟังแค่ชื่อพอเราไปเรียกนี่อีกเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเขาใส่แกงกะหรี่เอาใส่ถุงพอเรียกกะหรี่ปั๊บมันก็ไม่ใช่แกงโสเภณีกะหรี่ที่มันทำให้ฮารามกินเพราะชื่อก็ไม่ได้บอกให้ของกินกลายเป็นเรื่องอัปลักษณ์และนะยิสหรือฮารอมขนมขี้หนูก็ไม่ได้ทำให้ของนั้นเลิกกินหรือกินไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่ท่านอย่าไปบ้านะเฮ้ยไปซื้อดิเบียฮาลาลกินได้เบียฮาลาลมันไอ้นี่เบียฮาลาลมันก็อยู่ง่ายอย่างนี้แหละเบียฮาลาลมันก็จะทำให้เรากินอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ต่อไปพอเริ่มกินไปเริ่มกินไปมันไปซึมในร่างกายเริ่มพองขึ้นแล้วมีเช็คฟัตวาจากซีเรียนะยี่ห้อเบเนเกนยี่ห้อนี้กินไม่ได้ขอโทษนะชิบหายกูกินมา400กว่าลังไปแล้วก็กูบอกมึงตั้งแต่แรกแล้วว่ามีให้มึงกินตั้งนานแล้วมึงจะตะแบงกินพอเขาเริ่มมาฟัตวาเพิ่มหูตาสว่างกินจนเป็นร่างชัยตันไปแล้วโลกที่ท่านอยู่มันจะเป็นอย่างนี้โลกที่ท่านอยู่จะเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ผมเตือนไว้ก่อนถึงได้บอกว่าไม่ใช่ว่าอุลามะคนไหนอาลิมกว่าคนไหนหรือมันรู้ดีกว่าคนไหนหรอกนะบังเอิญว่าท่านนะไปหาคนที่ถูกใจมากกว่าแล้วมันทำให้มันตรงดีจริงๆนบีเขาก็บอกไว้อย่างนี้แล้วพวกเราจะเปลี่ยนชื่อทีนี้เวลาเขาคุยเรื่องคอมาร์ทนบีบอกว่าเวลาพวกเราจะนิยมดูดื่มเสพฉีดพ่นพวกเรานี่จะเปลี่ยนชื่อของมันแล้วแปลงชื่อของมันออกไปอ้าวท่านดูนะอันนี้ผมจะกำกับความรู้ที่มาจากศาสตร์ที่อิตติฟากอุลามะเรื่องนี้ถ้าผมแปลวันนี้จะไม่มีอุลามะท่านใดย้อนแย้งเลยเพราะพวกเราจะเข้าใจตรงกันที่นบีบอกว่าพวกเราจะนิยมหนึ่งกินเคี้ยวเคี้ยวด้วยนะเคี้ยวอะไรในปากหมากอะไรเน็บข้างลิ้นน่ะไม่รู้มันจะเรียกอะไรก็ปล่อยไปอะไรล่ะที่นบีบอกว่าคอมัดมันเป็นเรื่องฮารอมแล้วมันจะแปลงชื่อของมันกลายเป็นอื่นเอาดูนักวิชาการหะดีษและบรรดาฟูกอฮะเขาพูดตรงกันบอกว่ากุลลูมาคอมารอลอักลาไอกอตตอฮูวาซารอตาฮูทุกอย่างที่มันไปควบคุมสติสัมปชัญญะของเราอ่ะมันทำให้สติสัมปชัญญะเบี่ยงเบนออกจากความเป็นสัมปชัญญะท่านดูนะสมมติมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่สามารถกินมังคุดได้เขากินผลไม้ได้ทุกยี่ห้อเลยมีผลไม้ยี่ห้อเดียวกินไม่ได้อะไรมังคุดแต่วันหนึ่งภรรยาซื้อมังคุดมา5โลงอนตุ๊บป่องแล้วสามีไม่ยอมกินเพราะเขาบอกเลยกินแล้วเขามึนกินแล้วเขาอาเจียนกินแล้วเขาเสียสภาพทางสมองห้ามกินเด็ดขาดนะมังคุดกลายเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเขาโดยเฉพาะมันจะกลายเป็นคอมาร์สิ่งมึนเมาสำหรับเขาเลยถ้ามั่นใจหรือซอนคาดว่ากินแล้วมึนเสียการควบคุมสติแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามกุลลูมาคอมารอลอักลาไอรอตตอฮูวาซาตารอฮูทุกสิ่งที่ไปควบคุมสติเสียความเป็นอัจฉริยภาพหรือสัมปชัญญะแม้เพียงบางส่วนเล็กน้อยเช่นกินแล้วเดินเซนิดนึงเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยห้ามแล้วนะกินไม่ได้แล้วอันนี้เบียร์ใช่ไหมไม่ใช่เหล้าใช่ไหมเปล่ามังคุดแมงโคสตีลมังคุดแล้วทำไมมาฮุกกลมวะเนี่ยห้ามกินอ้าวมันไปควบคุมทำลายสมองส่วนกลางหรือส่วนหน้าส่วนหลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองควบคุมไม่ได้เสียความเป็นสติสัมปชัญญะมันไปครอบงำไปควบคุมฟากุลลูมายุซฮิบุลวะยานี่อิสลามนะ
มันจะชัดของมันบางคนบอกว่ากระท่อมเนี่ยกูกินมาเนี่ยนู่นเนี่ยเพิ่ง10ใบเนี่ยเพิ่งมึน2ใบนี่เท่าไหร่เลยกินวันละ2ใบแสดงว่าคนคนนี้กำลังบอกว่าสุราแม่โขงอ่ะแสงทีบอ่ะ2หยดหยอดใส่ปากได้มันกำลังหุกมอย่างนั้นเพราะ2หยดอุกคอทองแดงไม่เมาพวกเราจะไปเอาอะไรกับคำพูดของคนอย่างนี้เพราะหลักการศาสนาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดูที่น้อยและไม่ได้ดูที่มากถ้ามากเมาเสี้ยวของหยดละอองก็ไม่ได้บางคนบอกว่ากินไม่ได้เมาคงไม่บาปแล้วมั้งดุนยอนี่อยากจะลองดิว่าเหล้าขาวที่เขายุกินกันพ่นละอองละอองแตะลิ้นหน่อยๆไม่บาปหรอกเท่ากันแล้วเคี่ยนเท่ากัน80ทีเท่ากันเลยแค่แตะๆลิ้นเอาไปสักขวดนึงเลยฮะเพราะเดี๋ยวโดนตีเท่ากัน80อันนี้จะชิมเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ได้บอกเรื่องเมาหรือไม่เมาเขาบอกสิ่งนั้นสิ่งนั้นถ้ามันทำลายหรือทำให้หายไปกับสติฝ่าหัวคอมรนมันคือยาเสพติดมันคือสิ่งที่ทำลายสมองมันคือสิ่งทำให้เกิดความมึนเมาแม้มันจะเล็กน้อยแล้วไม่เกิดความมึนเมาก็ตามเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปแปลเรื่องของสุราเรื่องของเหล้าเรื่องของอะไรเลยอย่าไปแปลอย่างนั้นสวาองค์การมาชูบันเอามะกูลันไม่ว่ามันจะเป็นเครื่องดื่มประเภทน้ำกัญชงกัญชาน้ำมันน้ำมันกัญชาเอามะกูลันหรือเป็นอาหารเอาน้ำกัญชาไปใส่ในขนมเค้กกลายเป็นอาหารไปแล้วเอามุสตันชากอนหรือประเภทสูดเข้าไปทางจมูกเอามะกูนันหรือฉีดเข้าทางผิวหนังหรือเส้นเลือดวัลกอลีวัลกาซีรุมินหูคอมรนจะน้อยจะมากจากมันก็ถือว่าเป็นสิ่งมึนเมาและเป็นที่ต้องห้ามวาเก้าลุลมุดมินีนาลายาสกิรุนามินหูและคนที่เสพสูดดื่มดูดฉีดเขาจะไม่เมากับมันก็ตามลายัมฟีอันหูซีฟาตัลคอมรีมันไม่ได้มายับยั้งและปฏิเสธลักษณะของคำว่ายาเสพติดที่ต้องห้ามเลยสมมุติว่าคนในมัสยิดแห่งเนี้ยกินใบกระท่อมคนละกระสอบคนละกระสอบต่อวันไม่มีใครเป็นอะไรเลยคอทองแดงกระเพาะทองแดงระวังน้ำทองแดงกระทะทองแดงแต่คนโซนกรุงเทพมหานครในโซนอื่นเจอไปใบเดียวเองเป๋เลยเดินเซเรียกเมียไอซ่อเป็นไอซ่าไปเลยเหมือนหัวตึกเลยเอาถ้าอย่างเนี้ยเขาก็พิจารณาคนโดยส่วนกลางไม่ได้พิจารณาคอทองแดงอย่างเราและคนอย่างพวกเราที่จะไปเอาคำพูดของคนกินหญ้ากินใบกินประเภทพวกหญ้าแล้วมาบอกการันตีบอกว่าไม่เห็นได้เมาอะไรนี่ไม่ใช่ของมึนเมาเราอย่าไปฟังอันนี้บอกกับท่านทั้งหลายว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีความชัดเจนในเรื่องของแพทย์ในเรื่องของสิ่งมึนเมาในเรื่องอย่างนี้มีความชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานองค์การนี้ก็เลยบอกว่าชื่อของสิ่งมึนเมาเนี่ยจึงเขาเรียกทุกอย่างที่มันทำให้เราเสียสติเขาเรียกคอมัสทั้งหมดเรียกว่ายาเสพติดทั้งหมดเลยในหะดีษบทนี้เนี่ยนบีกำลังจะทัดทานแล้วตอบโต้ปฏิเสธสำหรับบุคคลที่เรียกของบางอย่างว่าไม่ใช่ยาเสพติดและเขาก็กำลังจะบอกหลักการว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อร่อยอันนี้มีความชัดเจนอ้าวต่อมาอีกนบีพูดไว้อย่างไรกุลลุมุสกิรินคอมรอนวะกุลลุมุสกิรินฮารอมอนว่าคุณลุงมุสเกเรนฮารอมันว่ามาอัสการมินหูอัลฟาร์กูฟามิลอุลกัฟฟิมินหูฮารอมันนบีบอกว่าทุกสิ่งที่ทำให้เสียสติสัมปชัญญะเรียกว่าคอมาร์เรียกว่ายาเสพติดและทุกสิ่งที่ทำให้เสียสติ
และมึนเมานั้นเราเรียกว่าของฮารอมต้องห้ามสิ่งใดก็ตามที่ทำให้สติปัญญามันมึนเมามันจะมีขนาดเท่ากับอัลฟารกู120ลิตรท่านฟังนะสมมุติว่า120ลิตรหรือปริมาณ1กิโลกรัมทำให้เราเมาทำให้เราเสียสติฟามิลอุลกัฟฟิมินหัวฮารอมอนนบีบอกว่าเพียงแค่อยู่ตั้งในอุ้งมือแล้วกินเข้าไปดูดเข้าไปเสพเข้าไปไม่มีผลกระทบกับร่างกายมันก็เป็นที่ต้องห้ามอยู่ดีอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกกับบรรดาพี่น้องท่านทั้งหลายในส่วนนี้ว่าเวลาพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะคุยเรื่องของยาเสพติดก็ขอให้ไตรตรองใช้วิจารณญาณกันให้ดีๆกันแล้วกันจริงๆยังมีเรื่องอีกมากมายนะโทษทันในเรื่องของยาเสพติดที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจส่วนหนึ่งเราก็พอเข้าใจอยู่แล้วการละหมาดนบีไม่บอกว่าไม่มีการรับรอง40วันถ้าภายใน40วันนี้วัลอียาซุบิลลาห์คนประเภทนี้ตายในช่วง40วันนี้ที่การละหมาดไม่รับมาตามีตะตันญาฮิลียะตันนี่หะดีษซอฮีหะตายในสภาพคนที่อยู่ในยุคญาฮิลียะตายมันพวกอบูละฮับกับอบูญะฮันในช่วง40นี่ที่ตัวเองได้ไปเสพไปดูดไปดื่มไปกินไปเคี้ยวไปทํากับมันอย่างนั้นแล้วเรื่องราวมันยังมีอีกเยอะความอัปลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นกับตัวเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยท่านก็จะเห็นชัดเจนอันนี้เอาสั้นๆแล้วขออีกสัก10นาทีจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าความอัปลักษณ์ความน่าเกลียดของยาเสพติดทางตัวมันเนี่ยท่านดูนะท่านจะกำหนดมาเป็นใบเป็นแผ่นเป็นก้อนเป็นเม็ดเป็นน้ำเป็นหลอดจะอะไรก็ตามแต่ตัวตนของมันเขาเรียกว่าฟาดาฮาตุลมุคัดดารอติลคิลกียะความอัปลักษณ์ของยาเสพติดทางด้านตัวตนรูปร่างของมันท่านดูมันมีผลกระทบอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานควบคู่กับเรื่องของสิ่งมึนเมายาเสพติดไปควบกับคนที่สักการะเจเวตรูปปั้นเอาท่านดูอินนามัลคอมรุวัลไมซิรุวัลอันซอบุวัลอัซลามุริจซุนมินอามาลิชัยตอนีฟาจตานิบุแท้จริงยาเสพติดสิ่งมึนเมาสติปัญญาทำลายสมองแม้มันจะเป๋ไปนิดหนึ่งเอางี้ตอนนี้พวกท่านสติสัมปชัญญะสมมุติมีแค่ 90% แล้วแต่คนนะมองอะไรตรงๆแค่ 90%แต่เวลากินในนี่เคี้ยวเข้าไปหน่อยหนึ่งสมองลดลิมิตลงเหลือ76แสดงว่านี่ใช่แล้วไม่คงที่ห้ามนะเสียสติสัมปชัญญะไปลดปริมาณความเป็นสัมปชัญญะออกเอาล็อกควบคู่กับการอิบาดะห์เจเวตเลยนะเอาลองไปดูอินนามัลคอมรูสิ่งเสพติดวัลไมซีรการพนันหวยน่ะใช่แล้วเอาชัดๆเลยไม่ต้องเรียกลอตเตอรี่เราก็หวยไอ้ลงเทเลขท้ายทั้งหลายอันซอบพวกบูชายันเชื่อสัตว์พลีให้กับเจวิตรูปปั้นของนั่นของนี่ผีสางนางไม้อัสลามอัสลามนี่ศัพท์เดิมมันเป็นไม้สามแง่งแง่งแรกเนี่ยจะเขียนว่าอะไรอิฟอัลแง่งสองจะเขียนว่าลาตัฟอัลแง่งสามจะไม่เขียนอะไรเลยก็จะมีการภาษาเขาเรียกเสียงเตี้ยวเสียงดวงเสียงติ้วเสียงดวงเอายัดใส่ไปในโหลเอามือล้วงพอจับขึ้นมาไม้เขียนว่าอิฟอัลก็แปลว่าเรากำลังจะออกไปทำงานไปทำได้ไปได้ดวงบอกเลยว่าดวงดีแต่ถ้าออกมาว่าลาตัฟอันอย่าไปไม่ต้องจิงจกทักให้ตะกวดมาร้อยตัวขวางรถตัวตะกวดตัวเงินตัวทองผมก็ไปไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าอย่าไปแต่ถ้าออกมาเป็นไม้ที่ไม่เขียนอะไรเลยดวงดีโชคดีอย่างน้อยจับใหม่
ก็อยู่อย่างนั้นแหละอัซลามอัลลอฮ์บอกริจซุนมินอามาลิชัยตอนการเสี่ยงดวงพวกเนี้ยสิ่งมึนเมาเชื่อดเมื่อคืนนี่ฝันเมียกูตาเหลือกเลยมันบอกจะกินแพ้จะกินแพ้ร้องอย่างงี้ไอ้นี่เชื่อดพอเชื่อดบอกด้วยนะมึงออกจากเมียกูนะกูเชื่อดมึงแล้วนะเชื่อดให้แล้วนะมึงเอ่ยชื่อกูด้วยกูชื่อเชคยาซีนแม่มันเอาชื่อเนี่ยกูอ่านรอยาซีนมาเลยไอ้นี่ก็เชื่อเลยเข้าใจว่าอย่างนั้นแหละกูเชื่อแล้วนะโอเคกูกินอร่อยมากกูไปก่อนไอ้นี่ก็เชื่อเลยแหละเชื่อบูชาริจซุนมินอามาลิชัยตอนมันเป็นงานโสมมของชัยตอนมารร้ายฟาจตานิบูพวกท่านจงออกห่างอย่าทำใครทำบาปแล้วบาปบางเรื่องนี่ถึงขั้นคูฟรเป็นกาเฟรวะลิยาซุบิลลาห์ในยุคสมัยซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอับดุรมานบินอาฟเขาทำอาหารแล้วนำสุรามาในยุคที่สุราเหล้ายังไม่ฮารอมก็ผลปรากฏว่าเวลากินอาหารไปก็ดื่มสุราไปสมมุติว่าเป็นเหล้าขาวกันแล้วกันนะเฮกันไปเฮกันมาซอฮาบะห์นบีแล้วผลปรากฏว่าพอกินไปได้เวลาละหมาดอับดุรมานบินอัฟก็ดันคนหนึ่งขึ้นไปเป็นโต๊ะอิหม่ามบังเอิญมันอ่านซูเราะห์ธรรมดาธรรมดาเองไม่ได้อ่านอะไรเยอะเลยอ่านอะไรกุนยาอัยยูฮัลกาฟิรูแล้วผลปรากฏว่าเวลาเมาแอเนี่ยเดอเซอย่างงี้ละหมาดกันไปเสียงมามั่งไม่มามั่งอยู่งี้แหละเพราะว่าเอนแบบเข็มเลยกุนยาอัยยูฮัลกาฟิรูอะบูดูมาตะบูดูนไม่มีลาหายไปความหมายเปลี่ยนเลยอะบูดูมาตะบูดูนฉันจะสักการะในสิ่งที่พวกกาเฟสักการะด้วยว่างี้นะจนกระทั่งละมาจบเลยพลดาคนฟังโตอิมะมูเห็นโตอิมัมอ่านก็เลยไปฟ้องนบีนบีก็เลยอะไรลาตักรอบุสลาตะวะอันตุมสุการออัลกุรอานนี้ก็เลยลงมาอย่าไปละหมาดจนกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าเข้าใกล้อะไรการละหมาดในสภาพที่พวกท่านเมาก็แปลว่าตอนจะละหมาดเนี่ยอย่ากินเหล้าตอนอื่นกินได้พอเสร็จก็ต่อปะต่อยมัมกงอักต่อแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งตอนจะละหมาดอ้าวตอนละหมาดก็ไม่กินผลปรากฏว่านั่งกินกันตอนอิชากินแล้วเหมือนพวกเราเห็นวงเหล้าเลยตีหนึ่งตีสองไม่ลงก็แปลว่าไม่สั่งเมาสั่งอีกทีหนึ่งสองโมงเช้าละหมาดซุบฮ์สองโมงเพราะไม่สั่งอัลลอฮ์ก็เลยห้ามอย่างจริงจังนี่เขาเรียกว่าการห้ามแบบตะดารูจีแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นจังหวะอินนามัลคอมรุลไมซีรที่ผมอ่านเมื่อสักครู่ริจซุนมินอามาลิชัยตอนฟาจตันในบัวนี้อัลลอฮ์ห้ามเด็ดขาดแล้วเพราะถือว่าเป็นเรื่องของการทำลายสติทำให้เกิดความมึนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยอับดุลลอฮ์บินอับบาสก็เลยบอกกับพวกเราว่าเวลาอัลกุรอานห้ามสุราตรงนี้ลงมาหรือสิ่งที่เป็นยาเสพติดเนี่ยมาชาอัสฮาบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะอ์ดุฮุมอิลาบะอ์ดินวะกาลูฮุรริมัตอัลคอมรุวะจุอิลัตอัดดะลันลิชิรกีบรรดาซอฮาบะห์เดินกันขวักไขว่เลยที่นครมะดีนะห์ประกาศบอกกันว่าตอนนี้สิ่งมึนเมายาเสพติดทั้งหลายอัลลอฮ์ห้ามโดยเด็ดขาดเพราะโทษของมันเท่ากับการชิริกการกราบไหว้รูปปั้นเลยทีเดียวแปลว่าวันนี้สิ่งเสพติดใครที่ไปเข้าใกล้กับเอาพระห้อยคอเท่ากันไม่ต้องมาถามเลยว่าอะไรโทษใหญ่กว่าอะไรเล็กกว่าเท่าอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายนี่คือความอัปลักษณ์ในตัวของมันเอาต่อมาอีกในเรื่องของสุขภาพบ้างไอ้ในเรื่องของสุขภาพนี่เราก็รู้แล้วเสียหายเรื่องของยาเสพติดที่พระผู้เป็นเจ้าได้ห้ามกับเราในวันนี้ตำราของมหาวิทยาลัยอัลอะซฮาร์ซึ่งเป็นโต๊ะครูที่มามุฮาดะเราะห์ทำการอภิปรายในส่วนของเยอรมนีตะวันตกอันนี้นิดนึงนะมันเป็นข้อมูลที่ชาวเยอรมนีตะวันตกเนี่ยหลายบ้านที่เห็นผู้ชายไม่ดูดบุหรี่เลย
ไม่รู้เป็นเพราะอะไรในยุคนึงอัลลอฮฺตาลาอาจจะทดสอบเขาไม่ดูดบุหรี่นะตัวบุหรี่หลังจากที่องค์กรการแพทย์ไฮอาติบบียะหลักการองค์กรการแพทย์บอกกับพวกเขาว่าคนที่ดูดบุหรี่ที่เป็นพ่อหรือคนที่เป็นแม่ที่ได้รับควันบุหรี่เข้าไปในขณะตั้งครรภ์มันจะทำให้ลูกอัจญินะก็คือเด็กในครรภ์เนี่ยเสียโฉมเสียรูปออกไปแม่เวลาได้รับสารเสพติดเข้าไปแม้ตัวเองไม่ได้สูดเสพเองก็ตามแต่ได้รับส่วนหนึ่งเข้าไปแม้เพียงครั้งเดียวมันจะมีปริมาณเล็กน้อยฟาอินนะอัตฟาลาฮะกอลิบันมาอยู่ลิดุมูชาวิฮีนส่วนใหญ่จะทำให้เด็กเสียโฉมเวลาคลอดออกมาฟายากูนูนูมูฮุมบาตีอันแล้วทำให้การเจริญเติบโตของพวกเขาช้าหลักการแพทย์เวลาคุยไว้อย่างนี้ชาวเยอรมนียังไม่ได้ว่าอะไรต่อมารัฐบาลเยอรมนีตะวันตกมีการสำรวจผลปรากฏว่าในกระบวนการคลอดบุตรในโรงพยาบาลการประเมินทั้งประเทศนะครับของประเทศอัลมาเนียเยอรมนีเด็กที่คลอดมาเนี่ยประมาณราวๆครึ่งปีสำรวจหนึ่งที 3,000 ถึง 4,000 คนเกิดมาเสียรูปเสียโฉมสมองเล็กหน้าเบี้ยวหูไม่มีปากแหว่งเหตุผลเพราะอะไรวะฮาซิฮิยะซออียะตุนกอดีมะตุนนี่คือการสำรวจวิจัยที่มาแต่เก่าก่อนแล้วที่บอกว่าแม่ของเธอได้รับผลกระทบจากเรื่องของยาเสพติดน้อยที่สุดคือเรื่องของควันไอ้พวกเราเนี่ยเวลาเดินผ่านควันเขาบอกเฮ้ยมึงอย่ากินปลาท่องโกเยอะนะเดี๋ยวเป็นมะเร็งมึงอย่ากินไก่ย่างเยอะนะเดี๋ยวเป็นมะเร็งของควันแต่เวลาเราดูดเราไม่กลัวเลยไม่เป็นมะเร็งไม่กลัวอันนี้เล่นไปเต็มๆเลยนะเอาปากไปจ่อที่เขายุ่ย่างไก่เนี่ยเอาเต็มปอดนี่มันเป็นเรื่องของมันจริงๆที่เขากำลังบอกไว้เอาละครับเพราะฉะนั้นจึงฝากกับท่านทั้งหลายไว้ในส่วนนี้อันนี้เราก็ไปคิดเอาเองแล้วกันบอกผลกระทบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษจะทำร้ายจะทำลายชีวิตของเราแล้วท่านอย่าไปคิดนะครับว่าส่วนนี้เนี่ยมันเกิดมาจากของดีพวกเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้สมัยเรียนมัธยมเนี่ยเราทำข้าวหมากแป้งข้าวหมากเนี่ยมันก็อันเดียวกันผลปรากฏว่าเวลาหมักแป้งข้าวหมากไปเนี่ยหมักเกินเวลาตอนมันไม่เกินเวลามันอยู่กับข้าวเหนียวเนี่ยแปลว่ามันยังกินได้เพราะกินไปทุกอย่างเอาปรอดวัดสมองตัวเองสัมปชัญญะบางคนสมองน้อยมีแค่ 20% กินข้าวหมากไป20คำก็ 20% เท่าเดิมไม่เป็นไรแต่พอหมักเข้าไปนานๆไปซดอึกเดียวเท่านั้นแหละสมองเป๋เหลือ 2% ใน20หายไป18ไอ้อย่างนี้ใช่แล้วตัวเดียวกันกินไม่ได้ทำให้คนน่ะซอรอคนน่ะซอรอนี่เขาขำเรานะเขาบอกคนแขกเนี่ยประสาทแดกสมองไม่ดีสุราน่ะเหล้าเนี่ยเขาคั้นมาจากองุ่นท่านฟังนะแต่องุ่นน่ะคนแขกเขากินกันใช่ไหมฮาลาลแต่เวลาองุ่นมาคั้นเป็นสุรามาหมักเป็นสุรากลับไม่กินทั้งที่มันก็เรื่องเดียวกันแสดงว่าศาสนามันประสาทแดกคนวิกลจริตทั้งที่เหล้านี่เกิดมาจากองุ่นก็เลยมาถามนักการศาสนาอิสลามบอกว่าทำไมคนอิสลามหลักการมันเป็นอย่างนี้ล่ะพระเจ้านี่ประสาทไม่ค่อยดียังไงออกหูกลมมาเหล้านี่เกิดมาจากองุ่นซื้อองุ่นกันที่ตลาดกินทุกวันแต่พอเวลาเอาองุ่นมาหมักกลายเป็นกินไม่ได้ไปแล้วเขาไม่เข้าใจว่าหลักการศาสนาไม่ได้คุยกันสิ่งที่เป็นตัวตนนั้นเราคุยเรื่องตอนที่มันทำลายสมองตอนกินเป็นองุ่นมันกินแล้วเจริญวัยเจริญสมองแต่เวลามันเป็นสุรามันเป็นสิ่งมึนเมามันทำลายมันควบคุมสติไม่อยู่แต่นักวิชาการอิสลามก็มีไม้เด็ดนะให้เป็นแง่คิดก็เลยถามพวกนาซอรอว่าพวกคุณแต่งงานไหมเขาบอกแต่งก็แต่งงานเหมือนพวกคนมุสลิมเราเพราะเขาไม่ใช่พระนักพรตนักบวชก็แต่งงานเหมือนกันตอนแต่งงานน่ะแม่ซ้อมแม่ทรงแม่สร้างน่ะอยู่ร่วมกันน่ะนอนด้วยกันได้ไหมได้มีลูกสาวไหมมีไปนอนกับลูกสาวได้ไหมเหมือนนอนกับเมาะมันน่ะ
เอาไม่ได้เพราะลูกอ้าวไม่ได้ได้ยังไงล่ะก็ลูกมันเกิดมาจากม่อมันขนาดจะเหมือนกันแหละก็เมื่อกี้อยู่บอกอยู่ล่ะเล่ามาจากองุ่นมันก็ตัวเดียวกันไอ้นี่ลูกน่ะแม่มันคลอดมามันก็อันเดียวกันแหละแต่ทำไมนอนกับลูกไม่ได้แต่นอนกับมะได้เพราะมะฮาลาลลูกฮารามมันก็อันเดียวกันเลยมันก็นั่งคิดเหมือนกันว่ามันจะมาท้าทายว่าหลักการอิสลามเป็นศาสนาบ้าๆก็คงไม่ได้ก็เลยจะได้มีความเข้าใจอย่างนั้นว่าอิสลามไม่ได้ดูว่าตัวตนสร้างมาจากสิ่งไหนแต่กำลังจะบอกเราว่ามันกำลังทำลายสติปัญญาก็เลยบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายตรงนี้มีหะดีษฝากเพราะมันเป็นบทลงโทษรุนแรงเพราะพวกเราบางทีจะกำกับว่าต่อไปนี้เนี่ยอนาคตผมไม่แน่นะพวกท่านอาจจะดีนว่าน้ำอ้อยนี่กินแล้วเมาเฮ้ยน้ำอ้อยเองกินได้เดี๋ยวต่อไปจะไปเจออะไรอีกในเซเว่นหรือในร้านค้าอะไรต่างๆมากมายแล้วก็บอกว่ามันแค่นั่นแค่นี่เอาไปดูยุคสมัยนบีมันก็เกิดไม้เด็ดมากกว่าเราท่านยาบิดบินอับดุลแล้วเขาบอกว่าวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินทางมาจากตำบลไยชานตำบลไยชานเนี่ยเป็นตำบลหนึ่งในประเทศยามันเยเมนและผลปรากฏว่าเขาก็มาถามท่านนบีถึงเครื่องดื่มประเภทหนึ่งที่พวกเขาดื่มกินกันที่ตำบลไยชานที่ประเทศเยเมนซึ่งผลิตมาจากข้าวโพดน้ำนมข้าวโพดพวกเขาดื่มกินกันเขาเรียกมันว่ามิซรุนมิซรุนคือน้ำข้าวโพดแตะเข้าไปลิ้นชาเลยแต่ผลิตมาจากข้าวโพดน้ำข้าวโพดพวกเขาดื่มกินกันท่านนบีบอกว่าอาวามุสกีรนหัวไม่รู้ว่ามันผลิตมาจากอะไรนบีบอกไม่อยากจะถามแหละถามว่ามันมอมเมาทำให้ทำลายสติไหมก็ละนะอัมเขาตอบว่าครับแตะเข้าไปนี่ลิ้นชาเลยนบีเอ้ยเป๋เสียทรงเสียทรงตั้งทรงไม่อยู่เลยแหละแตะเข้าไปที่ลิ้นน่ะทั้งๆที่เป็นน้ำข้าวโพดฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลลุมุสกิรินฮะรอมุนนบีก็เลยกล่าวตอบว่าทุกสิ่งที่ทำลายสมองควบคุมสติไม่อยู่เป็นที่ต้องห้ามอินนาลลอฮิอันซะวะญัลลาอะฮดัลลิมันยัชริบุลมุสกิรอไอยัสกิยะฮุมมินตีนะติลคอบาลีแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาสัญญาว่าใครก็ตามที่ดูดื่มเสพฉีดของที่มันมึนเมาสติปัญญาที่เราเรียกว่ายาเสพติดอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขาดื่มกินจากตีนาติลคีบาลบรรดาซอฮาบะห์ไม่รู้ว่าคำว่าตีนาติลคีบาลคืออะไรก็เลยถามท่านนบีนบีตอบว่าอารอกูอาลินนาร์เอาอูซอรอตูอาลินนาร์มันคือน้ำเหลืองและน้ำหนองที่มันไหลออกมาจากผิวหนังของชาวนรกเวลาถูกทรมานในวันนั้นเพราะเราชอบของโสมมอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วบทลงโทษมันเยอะเหลือเกินที่บรรดานักวิชาการได้บอกไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราเข้าใจคำว่าเสรีว่ากฎหมายเสรีไม่ใช่ศาสนาเสรีเพราะศาสนามีกรอบไม่ใช่เรื่องเสรีเพราะฉะนั้นเรื่องของยาเสพติดขอให้เราเข้าใจไม่ใช่เรียกชื่อให้มันทุเรศแล้วเพิ่งว่าอ๋อยาบ้าฮารามน้ำกัญชงเพื่อสุขภาพฮาลาลเพราะมันเพื่อสุขภาพชื่อไม่ได้การันตีบอกถึงว่าสิ่งนั้นจะฮาลาลฮารอมแต่สิ่งที่ศาสนากำหนดว่าถ้าภาษาไทยท่านจะเรียกว่ายาเสพติดภาษาอาหรับนบีและพระผู้เป็นเจ้าของเราเรียกมันว่าอัลคอมรูคอมาร์กุลลูมาคอมารอนอักลาท่านตรวจสอบเอาละกันว่าส่วนใดที่ทำลายสติทำให้เกิดความมึนงงสติสัมปชัญญะหายไปเพียงบางส่วนเล็กน้อยโดยธรรมชาติของคนปกติสิ่งนั้นถือว่าเป็นที่ต้องห้ามแม้จะเสพสูดดื่มฉีดเข้าไปเล็กน้อยแต่มันไม่เสียสติก็ตามจะน้อยจะมากก็เป็นที่ต้องห้ามเอาละครับขอละตาลาได้ทรงตอบแทนและให้ลูกหลานเราห่างไกลจากสิ่งนี้ทั้งปวงأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والله لي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ใช่ครับมีกฎหมายน้อยสามหมด
มีคำถามนี่มาพอดีเอานิดนึงนะขอมาอัพเลยเขาสาถามจะได้บอกจะได้บอกเขาบอกว่าเรื่องของปลูกไม่ได้กินแต่ไปให้คนอื่นกินบาปไหมเอางั้นนะปลูกไม่ได้กินแต่เอาไปให้คนอื่นกินบาปไหมอันนี้บอกงี้ก่อนในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยเรื่องของการปลูกยาเสพติดปลูกนะถ้าเราเรียกว่ายาเสพติดอันนี้มันไม่ใช่ขี้เหล็กกันนะถ้าเรื่องของขี้เหล็กนี่ขายได้เรากินเองก็ได้ให้คนอื่นก็ได้คงไม่ต้องคุยแต่ถ้าเรากำหนดแล้วว่ามันเป็นยาเสพติดปลูกแต่ไปให้คนอื่นกินเราไม่กินบาปไหมบาปบาปเหตุผลเพราะอะไร1เอาฟังหลักการอิสลามสอนเราอย่างนี้อัลวิกอยะตุคอยรุนมินัลอิลาจอิสลามเนี่ยเน้นไปที่เรื่องของการระวังป้องกันเซฟตี้ดีกว่าการที่จะไปแก้ไขรักษาเขาเพราะเขาก็ถูกทำลายเราจะไปให้เขาถูกทำลายไม่ได้เพราะเราต้องปกป้องการปกป้องเป็นหน้าที่วาญิบเหนือมุสลิมทุกคนที่พึงกระทำ2มาอัดดาอิลาฮารอมินฟาวะฮารอมนสิ่งใดที่นำพาไปสู่ต้องห้ามสิ่งนั้นก็ห้ามด้วยก็แปลว่าสิ่งใดที่นำพาไปสู่การฮารามของนั้นก็ฮารามด้วยจะไปลดแลกแจกแถมก็คงเป็นไปไม่ได้3ดารุลมาฟาซิดีมุกอดดามอนอลาจัลบิลมานาฟิยะอิสลามของเรานี่บอกว่าการป้องกันการทำลายร่างกายสติจะตัวเราหรือคนอื่นจะต้องทำก่อนที่จะเอาประโยชน์ไปให้เขาสิ่งที่ไปให้เขาให้เข้าใจว่าฮะดียะห์น่าจะได้บุญแต่ไปฮะดียะห์ของทำลายสุขภาพเขามันเป็นบาปเราต้องคำนึงก่อนที่จะบอกว่าอันนี้ให้ฮะดียะห์ซอดาเกาะห์ญาริยะห์เอาเหอะจะเรียกอะไรก็เหอะเพราะฉะนั้นนะท่านเนี่ยเข้าใจว่าปลูกได้เท่าไหร่แล้วมันได้ประโยชน์ไปถ้าเทียบกับโทษแล้วโทษมันใหญ่กว่าบางคนปลูกแล้วได้ประโยชน์บอกจะเอาไปทำยาในคำถามที่สองเลยละกันนะมันจะได้เร็วเขาบอกว่ากระท่อมกินแล้วแก้ท้องเสียได้กินแล้วบาปไหมกินเป็นยารักษาเรื่องของยายารักษาในอิสลามบอกเรากันอย่างนี้การรักษาด้วยกับยาเนี่ยยาเนี่ยอยู่ในขอบเขตของหลักวิชาการที่บอกว่าอัดดารุรอตูบีฮุลมาซูรอตข้อจำเป็นอย่างที่สุดมันทำให้ของต้องห้ามเป็นที่อนุญาตคำว่าดอรูรอตรงนี้หมายความว่าสิ่งที่จำเป็นอย่างที่สุดถ้ามันไม่สุดมันก็ไม่ใช่ภาวะที่จำเป็นคนเราเวลาท้องเสียเนี่ยถ้าไม่มีแล้วมันก็ใช้ได้และก็ใช้เท่าที่ใช้ได้แต่ถ้ามีสิ่งอื่นที่จะรักษาแก้ท้องเสียได้ไอ้นี่ก็กลายเป็นสิ่งต้องห้ามอยู่ดีมันไม่ใช่มาฮาลาลนะเขาอนุโลมเพราะมันดอรูรอแต่คำว่าดอรูรอต้องอยู่ในกรอบว่าอย่างที่สุดถ้าไม่ที่สุดมันก็นำมาใช้งานไม่ได้เพราะเราจะเรียกว่าเป็นเรื่องของสันทนาการครั้งหนึ่งมีคนหนึ่งเขาเคยถามอับดุลลอฮ์บินอับบาสผมตอบสุดท้ายและเกรงใจเขาจะขึ้นเวทีเขาบอกเหตุผลว่าท่านอับดุลลอฮ์เราเนี่ยปลูกกระท่อมกันยกตัวอย่างนะเหมือนพวกเราชอบถามนี่แหละมันขายแล้วได้ตังเราไม่ได้กินหรอกเราเอาไปให้เขาวากัสบูมาอาเชนเราปลูกเป็นอาชีพของเรามันแก้ท้องเสียได้มันนั่นได้มันนี่ได้อับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกยังไงอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่าฟะลักอดอาตาฮูกอมุนฟะซาลูฮูอันบัยอิลคอมรีวะชิรออีฮิวัตติจารติฟีฮิวัลฮะดียะแท้จริงมีคนกลุ่มหนึ่งได้มาหาท่านได้มาถามท่านถึงเรื่องของการขายสิ่งบางอย่างที่มึนเมาเรื่องของการซื้อเรื่องของการทำธุรกิจและการฮะดียะห์ให้ในเรื่องนี้ฟะกอละอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสก็เลยกล่าวว่าอะมุสลิมูนะอันตุมพวกแกที่มาถามเรื่องเนี้ยกระทงกระท่อมเนี่ยให้คนได้เปล่าเนี่ยแกเป็นมุสลิมเปล่าวะอับดุลลอฮ์บินอับบาสถามเลยนะมึงมาถามกูเนี่ยมึงจะให้ปลากระท่อมหรือปลูกกระท่อมกันเนี่ยมึงเป็นมุสลิมหรือเปล่ากอลูนาอัมพวกเขาก็ตอบว่าครับผมเป็นอิสลามพวกสระบันสองหางใส่หมวกด้วยผืนละหมื่นกว่าบาทก็ละฟะอินนะฮูลายุสลิฮุบัยอูฮูวะลาชิรออูฮู
อับดุลลอฮ์บินอับบาสก็เลยบอกว่าถ้าแกพวกสารบันใส่โต๊ะประมาณตันทรงบรรสุกันนะก็ไม่สมควรที่แกจะไปยุ่งไปขายไปซื้อไปให้และไปทำธุรกิจการค้าในเรื่องนี้ลิมุสลิเมนให้กับพี่น้องมุสลิมของเราโดยอ้างว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของแหล่งรายได้ทางเศรษฐกิจและเป็นเรื่องของการรักษาโรควะอินนามาซาลูมันฟาลาซาลิกะมินฮุมมิสลาบานีอิสรอเอลเพราะการกระทำอย่างพวกแกเนี่ยไม่ใช่มันไม่เคยทำกันมาคนยุคสมัยบันีอิสรอเอลยุคสมัยนบีมูซาเขาก็ทำกันมาแล้วฮุริมัตอะลัยฮิมุชชูมูพวกเขาเคยถูกห้ามในเรื่องของการกินไขมันสัตว์ยุคสมัยอดีตบันีอิสรอเอลเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามกินไขมันสัตว์กินได้เนื้อเพียวๆนี่ถ้าเป็นพวกเราเมื่อกี้กินเนื้อปิ้งเมื่อกี้นะบาปหมดแหละถ้ายุคบันีอิสรอเอลนะของเราอัลฮัมดุลิลละห์เสรีฮุริยะฟรีดอมกินได้แต่ยุคเถากินไม่ได้แต่พอเขากินไม่ได้เรื่องของไขมันสัตว์เขาทำยังไงฟาลัมยากูลูฮาฟาบาอูฮาวาอากาลูอัสมานะฮาพวกเขาเนี่ยก็เลยไม่กินแต่พวกเขาทำบิสเนสธุรกิจในเรื่องของการขายไขมันนำไขมันไปซื้อขายกันแล้วก็กินราคาของมันแล้วบอกกันล่อว่าผมไม่ได้กินไขมันสัตว์ผมเอาไขมันไปขายแต่เอาสตังค์มาซื้ออาหารกินและผมก็ไปฮาดียอให้แก่กันและกันผมไม่ได้กินอันนี้เข้าใจนะอันนี้มันก็เทียบเคียงให้พวกเราว่าถ้าเป็นคนแขกพวกสารบันนะคุมหัวใส่โต๊ะใส่โต๊ะละหมาดวันศุกร์ละหมาดญะมาอะห์ตักบีรอินชาอัลเลาะห์แบงค์ดอลลาร์คงจะไม่ไหลออกมาจากกระเป๋าเราในวันศุกร์นะแล้วมันไปปิดหน้าผากโต๊ะอิมุงอิหมัมพอละหมาดกันเดี๋ยวมันยุ่งนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้วัลลอฮุตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู